ยิ่งอ่านก็ยิ่งงงเรื่องวิทยาศาสตร์คนในพื้นฐานก็แย่สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอและอยู่หลังพวงมาลัยที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะมาได้แบบสบายๆขออย่างเดียวหายใจให้สะดวกสบายๆหายใจสะดวกนะเป็นไงบ้างวันนี้เชื่อว่าน่าจะสุขสบายดีเนาะเรื่องร้อนไม่ต้องพูดถึงเป็นที่รู้กันต้องคิดสอดว่าเมื่อไหร่เนาะมันจะเย็นนี่สิครับไอ้ร้อนมันร้อนแน่ๆอยู่แล้วอย่าไปพูดถึงมันใช่ไหมเหมือนคำว่าอะไรนะกฎแห่งกรรมมันมีไว้แล้วไม่ต้องพูดถึงมันมันร้อนอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงมันกฎแห่งกรรมมันมีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงมันเพราะถ้าพูดถึงมันแล้วมันไปต่อไม่ได้ถูกไหมเป็นเพราะกรรมของฉันเองอ่อนเลยค้าอ่อนเลยเพราะฉะนั้นกรอบใหญ่ใจความนะวันนี้นะผมว่านะมายอมรับและเป็นกฎของธรรมชาติดีกว่าเพราะมันอธิบายได้ครอบคลุมมากกว่ากฎแห่งกรรมเยอะเลยเยอะมากด้วยนะกฎแห่งกรรมเป็นเพียงแค่อดีตที่ผ่านมาแล้วเท่านั้นเองนะครับเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วใช้คำนี้มาตลอดต่อไปนี้ใช้คำว่ากฎของธรรมชาติอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับฟังให้ดีนะกฎแห่งกรรมแค่นี้เหรอเนี่ยกฎของธรรมชาติซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงกว้างนะ อีกคำหนึ่งผมเคยพูดไว้ไม่น้อยกว่า20ปีเหมือนกันแหละคำพูดต่อไปนี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจะใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดใกล้เคียงนะมันไม่มีสิทธิ์เป็นธรรมชาติได้หรอกครับเพราะมันเป็นภาษาถูกไหมมันเป็นภาษางั้นจึงไม่สามารถที่จะไปเทียบกับธรรมชาติได้เลยนะครับพอได้นะเพราะธรรมชาติมันเป็นอัตโนมัติมันไม่ใช่ภาษาทั้งนั้นนะครับถึงบอกว่าสรุปเลยง่ายกว่าใช้เวลาน้อยกว่าด้วยนะครับว่ากฎแห่งกรรมที่เคยจบจากวัน 2,000 กว่าปีนั้นมาถึงวันนี้วันที่18หรือ19วันที่18เมษายน2562ลุงออกเป็นภาษาลุงออกบอกไว้ว่ากฎแห่งกรรมที่เคยจดจำกันมานั้นบัดนี้จบเอากฎของธรรมชาติซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังผมว่าเจ๋งกว่าเยอะเอาล่ะขยายความนิดหน่อยผมบอกว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเมื่อเทียบกับใดๆที่อยู่ในตลอดโซตระแห่งของโลกใบนี้นะครับนอกนั้นทำให้คิดต่อแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยภาษาพระคุณรามคำแหงซึ่งถือว่าเป็นภาษาพระอรหันต์เป็นผู้จัดสรรจัดสร้างรจนากันเอาไว้ให้เราสืบสายเหมือนทุกวันนี้ภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เขาเป็นภาษาที่อธิบายกฎธรรมชาติได้อย่างเนียนที่สุดซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เนี่ยจำให้ดีภาษาลุงออก
ณวันนี้ก็แล้วกันนะทำไมผมจึงคิดและพูดเช่นนี้มันไปต่อไม่ได้ครับสังคมปัจจุบันนี้จะยึดอะไรเป็นหลักเป็นสรณะที่มันผ่านมานะมันได้ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะแต่ต่อไปนี้มันจะไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเงื่อนไขกันใหม่ดีไหมเนี่ยเห็นไหมปรับเงื่อนไขเปลี่ยนเงื่อนไขกันใหม่ดีไหมถ้าหากว่าจะยึดมั่นถือมั่นอยู่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันก็ผิดกฎของหลักพระพุทธศาสนาอยู่วันยังค่ำยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่ามันต้องปรับสภาพเป็นความเป็นจริงให้ทันต่อยุคทันต่อสมัยในวินาทีนี้อย่าลืมนะฮะเป็นจุดนั้นเหมือนกันปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเพราะฉะนั้นพอเวลาแสดงทัศนะใดๆถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเราต้องใช้คำว่าวินาทีนี้ตลอดนะครับไม่ใช่เอาตำราไป8ปี10ปีก็อยู่ที่นั่นมันไม่ใช่อ่ะเอาวินาทีนี้มาตลอดในการพูดคุยกันมันจึงจะเกิดเป็นศักยภาพของนี้ขึ้นมาให้ได้ get into ให้เข้าใจให้เข้าใจได้อย่างสง่างามสำหรับคนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดๆในโลกนั้นบัดนี้ขมวดเลยครับผมจัดเรื่องศาสตร์เนี่ยเอาไว้นะครับมันก็มีจิตศาสตร์ธรรมศาสตร์ไสยศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วที่สุดของที่สุดศาสตร์ต่อไปนี้คือศาสตร์ที่สุดยอดที่สุดของมนุษยชาติคือมนุษยศาสตร์เห็นไหมครับเห็นไหมเอามนุษย์เอาเรื่องมนุษย์มาว่ากันเห็นไหมมนุษย์ก็มีทั้งต่างเพศต่างวัยใช่นะมนุษย์ก็ต่างเพศต่างวัยมันจะมีสิ่งที่มันเหมือนกันอยู่พื้นฐานของความเป็นสัตว์โลกที่เรียกว่ามนุษย์นั่นนะมันคือกลัวเจ็บกลัวตายกลัวเจ็บกลัวตายก่อนที่จะเกิดกลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณเป็นต้นเหตุของการกลัวเจ็บกลัวตายใช่ไหมผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะสัญชาตญาณเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยแหละครับเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกแต่คำว่ากลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยมันเป็นความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาเช่นกลัวผีเนี่ยกลัวผีคำว่ากลัวเนี่ยนะมันไม่มีเครื่องตรวจวัดใดๆนะคำว่ากลัวเนี่ยไม่มีอะไรมาตรวจวัดเลยนะครับกลัวเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยกลัวบางทีนี่เห็นแมงสาบเดินอยู่นู่นที่นี่ก็ร้องแก๊กนะเฮ้ยมันไม่ได้มาทำมาสักหน่อยเดียวแค่เห็นมันเดินที่นู่นเนี่ยอย่างนี้ถือว่าไร้สาระไหมคือเขาคนใดคนหนึ่งมันเป็นสัญชาตญาณโอเคไหมครับมันคล้ายๆกับไม่รู้นะบางคนเนี่ยแค่มองเห็นโอเคนะบางคนแค่ได้กลิ่นบางคนแค่ได้ยินเห็นไหมฮะบางคนแค่ได้ดมบางคนแค่แตะที่ปลายลิ้นบางคนแค่สัมผัสนั่นนะเกิดกลัวเพราะมันมีสัญชาตญาณอันเป็นธรรมชาติอยู่ในอายตนะข้อ5ทั้ง5ของมนุษย์เราเนี่ยนั้นใครจะหนักแน่นไหมล่ะ4-5อย่างเนี่ยถ้าหากว่าใครก็ตามที่หนักแน่น4-5อย่างนี้ก็แปลว่าเป็นบุคคลที่มีสติดีพร้อมทุกเศษ1ส่วน100ล้านของวินาทีสติดีแม่นไม่หวั่นไหวไม่วิตกอกกระเพื่อมประมาณนั้นนะครับเนี่ยคนที่มีสติมักจะไม่เป็นคนที่กะลีกะลากะโลกะเล็กไม่ใช่ไม่ตกใจนั่นเองครับคนที่มีสติดีมักจะไม่ตกใจ
พอได้ไหมครับตั้งความสังเกตนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับให้สังเกตเราเองนี่นะคือบ้านเราหลดทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดในกรอบธรรมชาติแล้วมันเป็นคอมมอนเนี่ยแต่มันจะก้าวข้ามและก้าวข้ามเพราะไปเห็นสิ่งที่มันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่กว่ามีมูลค่ามากกว่ามนุษย์มีราคามีมูลค่ามากกว่าก็เลยไปสนใจสิ่งเหล่านั้นนะครับที่ไหนได้ตัวพื้นฐานจริงๆนะสำคัญกว่าพื้นฐานมูลเหตุหรือพื้นฐานเนี่ยเห็นไหมครับแม้แต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เขาก็มองไปยังตัวพื้นฐานตัวมูลเหตุสำคัญที่สุดเช่นวันก่อนที่พูดเรื่องอะไรอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนใช่ไหมล่ะนั่นนะเป็นอนุภาคมูลฐานเล็กๆเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะยิ่งเล็กยิ่งสำคัญลองให้ความสำคัญในสิ่งที่มันเล็กๆนะของใหญ่ทั้งปวงทั้งหมดของใหญ่ๆจะมาจากของเล็กๆของเล็กๆไอ้เล็กมันแรกๆมันเริ่มมาจากอะไรเล็กแรกๆมันจะเล็กขนาดกันไม่รู้ที่มนุษย์ที่บอกว่าเล็กกันแล้วกันมันจะเล็กขนาดถ้าเป็นเวลานะเศษ1ส่วน100ล้าน1,000ล้าน10,000ล้านแสนล้านล้านของวินาทีแปลว่าไงแปลว่าถ้าพูดถึงเวลามันน้อยขนาดนั้นนะแต่ถ้ามันเล็กสิเนี่ยโอ้โหเหมือนกันเลยครับเศษ1ส่วน100ล้าน1,000ล้าน10,000ล้านแสนล้านของมิลลิเมตรผมว่ามันเกินกว่านาโนอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนล้านเท่าเลยนะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะไอ้จุดเล็กๆเนี่ยไอ้สุดเล็กๆที่ว่าเมื่อกี้สุดตรงนั้นครับมันมาจากไม่มีอะไรเลยทีเนี้ยรับได้ไหมครับมาจากไม่มีอะไรเลยนี่นะฮะที่บอกว่าธรรมชาติจึงสำคัญกว่ากฎแห่งกรรมนะครับกฎของธรรมชาตินั้นจะสำคัญมากกว่ากฎแห่งกรรมเป็นภาษาลุงเงาะครับ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงนั้นพอเวลามันเกิดจากไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่คืออะไรเลยนะพอเวลากลับมาเป็นตัวเล็กสิ่งเล็กก็มาเป็นอะไรคืออะไรอยู่ยังไงแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นมันจะกลับกันใครก็ตามที่อยู่ในวาระที่ขบคิดอย่างที่ลุงหงอกพาชวนคิดพิจารณาอยู่อย่างนี้ผมว่าจะเป็นคนที่มีความเยือกเย็นไปกว่านี้เยอะมากเลยครับเยอะมากเลยเยือกเย็นเป็นกลางมีโอกาสว่างเปล่าเยือกเย็นเป็นกลางมีโอกาสเข้าสู่สภาวะหรือว่าภาวะว่างเปล่านะคุณโยเยือกเย็นเป็นกลางว่างเปล่าไม่ใช่ภาษาตลกตะแลงนะครับเยือกเย็นสุขุมคำพีรภาพเยือกเย็นสุขุมคำพีรภาพเงี้ยหรือว่าเยือกเย็นเยือกเย็นอะไรต่อนะทางพระเขาเรียกอะไรนอกเดี๋ยวนะสำรวมสำรวมเยือกเย็นสำรวมสำรวมกายวาจาใจว่าไปโน่นเห็นไหมกรรมบทอีกแล้วเนี่ยกายวาจาใจเนี่ยคือกรรมบท10สำรวมกายวาจาใจนะครับใช่นะมันอยู่ที่ว่าเข้าใจคำว่าสำรวมทางด้านกายเพียงใดเห็นไหมใช่ไหมนั่งพูดอยู่ตรงนี้กลับไปเล่นกีฬาอยู่สนามกีฬาไปสำรวมอยู่สนามกีฬาใช่ไหมนั้นก็คือกาลเทศะนั่นเองครับในแต่ละบทบาทลีลาในแต่ละช่วงของการดำเนินชีวิตวันเวลาสถานที่นี่เป็นต้น
เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะส่วนคนที่จะมารู้จักไปพร้อมกันเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงเวลามันเป็นกฎของธรรมชาติครับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตมันหยุดนิ่งไม่ได้หรอกครับใช่ไหมใช่นะไม่มีชีวิตก็หยุดนิ่งไม่ได้เหมือนกันเพราะมีคนที่พูดว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เอาละสิงานชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ก้อนหินมีชีวิตไหมครับก้อนหินหน้าบ้านท่านบ้านผมเนี่ยครับมีชีวิตไหมครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่คำถามไม่เล่นอย่างเงี้ยครับไม่ใช่คำถามกฎแห่งกรรมเลยครับพี่ว่านี่มันเป็นคำถามในเชิงกฎของธรรมชาติง่ายสุดไม่ต้องรอคำถามนะครับโลกใบนี้ที่มีการหมุนรอบตัวเองเคลื่อนไหวแล้วก็โคจรไปเรื่อยๆรอบดวงอาทิตย์นั่นนะฮะคำว่าเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นโลกใบนี้ทั้งหมดก็คือต้องเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่งั้นก้อนดินก้อนหินภูเขาเรากาต่างก็เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ไปเหมือนกันนี่ใครจะมานั่งคิดอย่างนี้นะยกเว้นลุงหงอกก็มีแต่ลุงหงอกเท่านั้นแล้วมานั่งคิดนะอย่าลืมนะฮะมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตเย็นตายกลางทุ่งมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งเพราะฉะนั้นการชวนให้คิดให้ก็ไม่คิดเนี่ยมันจึงมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นไงโอ้ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงดีไหมล่ะยกแรกเติมแล้วเชื้อเพลิงโอ้โหวันนี้แขกมาเยือนเชิญร่วมวงสนทนาได้เลยครับมาเลยพร้อมเลยหมอบัวเชิญนะครับเปิดประเด็นเลยคิดถึงน้ำมาด้วยเปล่าวันนี้เอาน้ำมาสาดหรือเปล่าโอเคเปลี่ยนเรื่องนิดหนึ่งไม่เป็นไรเอานะพร้อมแล้วก็เอาเก้าอี้มานี่เลยเข้าจอด้วยกันเลยผู้กองเหรอผู้กองมาด้วยเปล่ามามาเลยไม่ยากลุงงอกเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ต้องตั้งหลักใช่ไหมพี่เดือนง่ายๆไม่มีทีไม่มีพิธีรีตองขึ้นต้นแล้วเป็นลำไม้ไผ่แล้วลงไปกลายเป็นบองกันอ้าวกองเชิญครับผมมาเอาลากก็อยู่มาตรงนี้เอาเปิดประเด็นโถ่เอ้ยรายการปรัชญาชีวิต YouTube บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คุยกันเรื่องธรรมชาติถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยคือเรื่องราวของมนุษย์เพราะยุคนี้ยุคมนุษย์จะก้าวข้ามศาสนาไม่ใช่ไม่มีศาสนานะศาสนาเนี่ยยึดกันมาเนี่ย 100% กันมาเยอะมากมาถึงวันนี้แต่ละศาสนาของโลกนะผู้ยึดนั้นนะฮะจะลดเหลือ 90% เหลือ80เหลือ70เหลือ60สุดท้ายแล้วเนื้อหรือแก่นแกนศาสนาจะเหลือประมาณ 15% ยุคศิวิไลจะเป็นอย่างนั้นนะใครยึดหลักศาสนาอยู่เวลานี้ 100% คนนั้นจะตามไม่ทันตามโลกไม่ทันนะเพราะฉะนั้นต้องยึดกฎธรรมชาติแล้วต่อไปนี้กฎแห่งกรรมทิ้งเลยทีเนี้ยกฎแห่งกรรมมันน้อยไปพูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วมาใหม่เป็นกฎธรรมชาติอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงก็อยู่ภายใต้ไงของเงื่อนไขของคำว่าอนิจจังนั่นเองมาใหม่ละภาษาลุงหงอกภาษาลุงหงอกก็คิดใหม่อ่ะเป็นไรไปล่ะมันเสียหายตรงไหนมันเข้าแก๊ปไหมล่ะกับยุคสมัยนี้ถ้ามันเข้าเนาะผ
ผมเพิ่งเข้าท่านะเห็นเป็นไงผู้กองเชิญพูดดังๆเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอธิบายทั้งนั้นอ่ะเราก็จะกลับไปสู่ยุคของพุทธเจ้าจริงเออจะกลับไปสู่ยุคพุทธเจ้ายุคศิวิไลตอนนี้ไม่ได้ยุคพุทธเจ้าที่เราอยู่ปฏิบัติอยู่ในยุคพุทธเจ้าไม่ใกล้ทั้งนั้นอ่ะกำลังมันแบบนี้มันเนี่ยต่อได้พามนิกายเราฟังเองเป็นพามนิกายเออเออที่กำลังจะเกิดขึ้นคือยุคพุทธเจ้าแท้จริงยุคศิวิไลเออเป็นพราหมณ์นิกายไม่ได้แล้วว่าศิวิไลเป็นยุคของพุทธเจ้าจริงเออเข้าท่าเข้าท่าความจริงของโลกและชีวิตเออที่ผ่านๆมาเป็นยุคพราหมณ์นิกายพราหมณ์นิกายมันต่างยังไงอะพราหมณ์นิกายกับพุทธเจ้าอะเช่นพราหมณ์นิกายเช่นพุทธเจ้าให้ยึดที่ความจริงของธรรมชาติโอ้พระนิกายเนี่ยให้นึกถึงสิ่งอะไรเอาพูดง่ายๆคือสิ่งโดนบันดาลโอ้วิงวอนอ้อนขอวิงวอนอ้อนวอนขอให้โดนบันดาลนั่นแหละวิงวอนอ้อนขอนั่นแหละความจริงโอ้โหนี่แก่นเลยนะเนี่ยเออพระพุทธเจ้าพูดถึงความจริงของธรรมชาติความจริงของจริงแท้ของธรรมชาติถ้ามันของจริงแท้ของธรรมชาติเดี๋ยวเมื่อกี้ผมพูดคำว่าธรรมชาติขึ้นอยู่กับภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงว่าอนิจจังนะเพราะไอ้ตัวอนิจจังคือของจริงมันอยู่ตรงไหนในกรอบของโลกอ่ะธรรมะก็แปลว่าธรรมชาติธรรมะที่พูดถึงกันนั้นนะครับผมบอกว่าใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดธรรมะคือผมใช้คำว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นจะใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแต่ไม่ใช่ธรรมชาติแน่นอนย้ำเน้นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมย้ำเน้นตรงนั้นโอเคนะผมใช้ว่าใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะ 2,000 กว่าปีมาแล้วที่ใช้กับมันวันนี้ลุงหงอกปรับความเชื่อที่ว่านั้นมาแชร์ความคิดเพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็เลยบอกว่างั้นเป็นกฎของธรรมชาติอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงโอเคนะอีกอันหนึ่งผมบอกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์นะทำไมจะพูดเช่นนี้เพราะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นแหละคือพระอรหันต์ตัวจริงถอยหลังไปหลายๆก้าวหน่อยคือเนรน้อยกว่าลานวัดณวันนั้นเรียกว่าพระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอมดำดินเก็ทนะนั่นนะตรงนั้นแหละครับที่ใช้คำว่าปากพระร่วงก็คือปากพระอรหันต์น่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาทำให้กอไก่ขอไข่มาถึงทุกวันนี้มีสระตั้ง 20-30 ตัวเพราะฉะนั้นวรรณยุกต่างหากภาษาไทยเนี่ยโอ้โหพริกคว่ำก็มีความหมายพริกง่ายก็มีความหมายตีลังกาก็มีความหมายโอ้พวกโครงฉันกาบกรอนโอ้สนุกเลยสำหรับคนที่มีความแตกฉานเรื่องภาษาไทยเนี่ยสนุกทุกลีลาทุกรูปแบบนะนั่นแหละคือภาษาพระหันเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเข้าใจภาษาพระหันได้นั้นคนนั้นต้องมีบุญบุญไม่พอไม่มีสิทธิ์เข้าใจบุญคือความเข้าใจอ้าวไปนู่นเลยภาษาลุงงอกันเนี่ยบุญคือความเข้าใจวันนี้คนไปติดล็อกไม่ติดล็อกเรื่องกรรมมันไปไม่เป็นใช่ล็อกเลยเป็นเด็ดล็อกเลยเด็ดล็อกเลยเป็นภาษาอังกฤษเลยเป็นกรรมของฉันไม่ต้องพัฒนากันแล้วครับไปต่อไม่ได้เลยครับถ้าเราติดอยู่ตัวนี้จะไปต่อไม่ได้ที่ทำอะไรไม่ขึ้นไม่เกินเป็นเพราะกรรมของฉันชาติที่แล้วทำมาไม่ดีอ่ะคำสอนบอกทำดีหนีชั่วทำดีมาสุดขั้วแล้วนะฮะแต่ก็ยังเจอไม่ดีก็เพราะกรรมของฉันมันเป็นเช่นนั้นสวยอีก
มันไปต่อไม่ได้จริงๆนะเอ้าเออนะลองใครควรกันใหม่จ้ะครับท่านที่อยู่ที่แห่งนี้สามชีวิตเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่หน้าจอเท่าไหร่ไม่รู้หลังผมอะไรอีกล่ะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทีเนี้ย ลองดูสิครับว่ามาปรับความเชื่อไม่ใช่เปลี่ยนนะปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาแชร์ความคิดเพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่ซะซึ่งลุงหงอนนำเสนอเปลี่ยนยากเพราะว่ามันจะไปกระทบกับประเพณีนิยมที่บอกว่าพราหมณ์ที่บอกว่าพราหมณ์ลัทธินั่นใช่ไหมเป็นประเพณีนิยมแล้วไม่เป็นไรที่ผมพูดนี้ผมตั้งใจที่จะใส่เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ไอ้พวกเกิดก่อนก็เหลือทยอยตายเองดีไหมดีไหมนั่งตรงนี้ระวังให้ดีนะอย่าไปไหนนั่งตรงนี้เปลี่ยนแปลงเรื่องเห็นรูปธรรมแล้วเห็นว่าเด็กๆแกโซเชียลนั่นแน่เราต้องตามให้ทันนะใช่ใช่ตามให้ทันนะครับใช่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 เลยครับชัดเจนไปคิดว่าเด็กโดนล้างสมองอย่างนี้ไม่มีทางประสบการณ์สอนเด็กป.5รู้เลยว่าเด็กเขารู้เรื่องแล้วเหลือผู้ใหญ่เรานี่แหละที่รู้ยากระวังนะข้างๆนั่งก่อนนั่งให้ดีนะท่านพูดอย่างนี้ระวังนะโดนขนาบสองข้างนั่นรู้ป่ะเด็กเขารู้เรื่องเนี่ยแต่ผู้ใหญ่รู้ยากโอ้โหเซ็งเลยจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยมาด้วยกันจะกลับด้วยกันฟังด้วยกันได้ป่ะเนี่ยโอ้ใช่ครับเห็นด้วยทุกประการเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่นะวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยโอ้โหหนักเลยครับวัยรุ่นตอนกลางอย่างท่านเวลานี้ก็ยังพอที่จะเชื่อมโยงได้วัยรุ่นตอนต้นโอ้โหเยี่ยมเลยตอนนี้มันปัญหาอยู่อย่างนี้เราจะไปคุมเด็กไม่ได้ว่ากูอาบน้ำร้อนมาก่อนห้ามใช้เด็ดขาดหมดยุคแล้วจ้าอะไรร้อนมาก่อนเลยหมดยุคแล้วยิงเลยเจอคำอะไรย้อนไหมไดโนเสาร์นะเจอไดโนเสาร์ย้อนใช่ไหมไดโนเสาร์ก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยมันถึงอยู่ไม่ได้ใช่ปรับตัวใช่ใช่ยุคนี้ตัวเรายังเห็นไดโนเสาร์เหมือนช้างอ่ะยุคนี้นะฮะไม้ซี่จะกัดไม่สูงระวังให้ดีปลาซิวจะกินจระเข้ระวังให้ดีถ้าเป็นช้างเนี่ยฮะอำนาจช้างมันมีใช่ไหมล่ะอำนาจช้างมันมีนะอำนาจเสือมีนะอำนาจสิงมีนะเนี่ยที่เขาเรียกว่าเสือสิงกับสิงแรดอ่ะมันมีอำนาจก็แปลว่าถ้าเสือสิงกับสิงแรดมันใช้อำนาจจนไม่รู้จักหน้าที่และสิทธิซวยเลยซวยแน่นอนครับปราซิลรุมจระเข้แน่นอนอำนาจเนี่ยตัวร้ายกาจได้ด้วย อำนาจกับเงินถามว่าอะไรที่เป็นพระเอกนี่ก่อนหน้านู้นนะฮะมีเงินมีอำนาจหรือมีอำนาจและมีเงินพ่อเลี้ยงเมื่อร้อยกว่าปีกันมาแล้วเนาะก็เรียกว่าเป็นอะไรนะรับราชการเขาว่าไงภาษาเขาเนี่ยจำได้ไหมท่านอะไรยิ่งกว่าพ่อเลี้ยงอะไรที่ว่าเนี่ยอำนาจทางราชการนะก็เรียกพ่อเมืองเหรอพ่อเมืองนะก็ผู้ว่าประมาณนั้นเนาะอำนาจของผู้ว่าหน้าวันนั้นนั่นแหละครับจะเนื้อกว่าพ่อค้าพอต่อมาตอนหลังนี่พ่อค้าจะมีอำนาจเนื้อกว่าพ่อเมืองโอเคไหมครับยุคนี้เปลี่ยนแล้วครับมีพ่อค้าก็ระวังให้ดีทีเนี้ยพ่ออะไรรู้ไหมไอ้ห้างใหญ่ห้างโตเนี่ย
จะระเริงระนาดแล้วครับต่างประเทศล้มมาสักกับเท่าไหร่แล้วมีข้อมูลไหมไตเติ้ลก็ปิดไปแล้วกว่า50แห่งครับผมของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆตามทั่วโลกถามว่ามันเพราะอะไรถึงปิดทีเนี้ยก็ซื้อคนซื้อกับคนขายเจอกันแล้วนั่นเห็นมั้ยเจอทางโซเชียลเจอทางอากาศนี่แหละ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 มันใครก็โซอยากกินปลาทูที่สมุทรสาครนี่2วันถึงแล้วเอากี่เข่งนี่ดีกว่าเนาะโอ้โหเอากี่กิโลเห็นมั้ยเห็นมั้ยจมึกกิโลปลาทูกิโลช่อนทะเลกิโลสั่งได้เลยเห็นมั้ยนี่แหละนี่แหละร้านค้าห้างจะไปเลยจ้าแม่ค้าที่ขายในตลาดเองงงเลยทำไมผมไม่ต้องมาซื้อ อืมตัวนี้มันสดกว่าครับครับใช่จากทะเลถึงปากเลยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางโอ้โหไม่ต้องไปผ่านสต็อกแช่เย็นอย่างมากก็แพ็คหน่อยเนาะไม่ต้องไปเก็บไว้ที่ตลาดให้หนูให้แมงสาขี้ใส่ปราศจากเชื้อโรคไอ้ตัวเล็กต่างหากไม่ต้องไปเจอสารอะไรที่เขาแช่แข็งมันนั่นออกจากรถขนส่งสินค้าก็เข้าตู้เย็นได้เลยเข้าแบ่งเก็บได้เลยไม่ต้องไปสต็อกไว้ที่ตลาดให้หนูให้แมลงสาบให้แมงวันเห็นไหมเห็นไหมนี่ก็คือสิ่งที่ต้องหมุนให้ทันนะโยมนะไม่ทันนะยุ่งนะขายเข็มก็ได้ทุกวันเนี่ยขอให้แซนเตอร์แมนก็พูดบ่อยๆพูดว่าไงขายเข็มยังได้เลยครับไงต่ออ่ะก็ขายได้ทั้งหมดนะฮะใครมีอาชีพอะไรเอ้ยไม่ใช่อาชีพละสินค้าอะไรอยากขายขอให้มีพื้นฐานประมาณ3ใน3 2ใน3ให้ได้พื้นฐานเดียวที่เริ่มต้นก่อนก็คือว่าอยากขายอยากจะขายอยากขายต้องอยากขายอยากขายขายหมดในความหน้ายกเว้นขายตัวขายที่นี่ขายคือขายสิ่งที่เรารักชอบแล้วก็สนุกนั่นแหละ3คำนี้ต้องเป็นพื้นฐานก็คือเจอตัวเองให้ได้ตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นโดยธรรมชาติที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นลายเส้นของตัวเราเองว่าเราชอบอะไรเราเป็นอะไรที่จะมาเป็นอยู่คือเสร็จปุ๊บถ้าเลือกไปกว่านี้ก็คือรู้เราคือใครมันจะง่ายเข้าไปอีกอันนี้มันลึกเข้าไปอีกอันต่อมาสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือต้องรู้ไอทีให้ได้และก็ต้องใช้ไอทีให้เป็นโอเคล่ะไม่เป็นไอทีไม่เป็นไรก็คือเป็นไอทีรู้ไอทีก็คือเนี่ยฮะที่กำลังถ่ายให้ดูอยู่สามจอเอาง่ายๆที่เห็นเป็นเชิญประจักษ์นะเชิญส่งกันมาเลยเชิญลุงหงอกเมื่อ20ปีที่แล้วกับลุงหงอกเมื่อปี2ปีมานี้ใครรู้จักมากกว่ากันครับครับเมื่อนั้นก็มีแต่รายการวิทยุใช่18,000ครับเหลือแต่18,000ได้จ่าย18,000นะครับ18,000รายจ่ายทุกเดือน10,000ยังไม่รวมอย่างอื่นใช่ไหม18,000ยังมีอย่างอื่นอีกนะยังมีอีกครับเห็นไหม20กว่าปี18,000มาวันนี้มือเปล่ากับปากมีใช้แต่กระปั้นกับหัวใจเดี๋ยวจะพูดให้จบก่อนนะครับเมื่อกี้เชิญต้องรู้ว่าอยากขาย2ก็คือเป็น IT ก็คือโซเชียลนี่แหละ3ก็คือรู้วิธีการใช้คือพวกตัดต่อใส่ซาวใส่เสียงใส่อะไรก็ตามทีให้เพิ่มมูลค่าเข้าไปแต่ทีนี้ระนาบที่2ของวิวัฒน์ของโซเชียลอ่ะก็คือไม่ใช้ซาวแล้วแต่คนคนนั้นต้องเจอตัวเองก็คือพ่อค้าขายอาหารแห้งเขาเอาซาวของมนุษย์มาใส่เอาลูกหาบมาใส่มันก็เลยไม่ต้องไปใส่ซาวที่มันเป็นซาวอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นสดด้วยนะอันที่3ถ้าจะข้ามโลกนะครับก็คือภาษาพยายามพูดได้หลายๆภาษาหรือพื้นฐานภาษาให้ได้ก็ทีนี้แหละเดิมขายคนในไทยเพราะมนุษย์ไทยใช้ภาษาไทยต่อไปเป็นภาษาที่2ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเหมือนกับที่เขาบุกบ้านเราตอนนี้ทีนี้เราไม่รู้เราจะหยุดไม่อยู่ครับลุงยุคศรีวิไลจะหยุดไม่อยู่จริงๆแล้วหน้าที่3ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับเดี๋ยวค่อยรู้ว่าย
ยุคของระนาดที่2ที่เป็นโซเชียลครับจะเริ่มร่วงเพราะยุค1ก็คือยุคที่ต้องขออนุญาตใช้คำพูดว่าค่อนข้างโลคาสถุนถอยนะครับที่ออกตามหน้าจอนะฮะขออนุญาตใช้คำนี้ต่อมามันเป็นวิวัฒน์ก็คือสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลต่อไปมันจะคลาสสิกมากยิ่งขึ้นความเป็นธรรมชาติจะผุดออกมาแบบโอ้โหสามสร้างแล้วจะลงมากอะไรก็ตามที่มันดีมันอยู่ในดินบกฟ้าอากาศเนี่ยครับสามสหายก็จะจัดการเรียบจะปรับตกร่วงหมดเลยครับคำว่าสามสหายหมายความว่าไงอธิบายครับรู้ไหมนี่สามสหายคืออะไรไม่รู้เหรอลุงออกอธิบายให้ลุงออกอ่ะให้คนอื่นอธิบายดีกว่ามั่งแต่ต้นดีกว่าก็สามสหายก็คือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยต้องพูดขออนุญาตพูดถึงเป็นคำพุทธะนะครับพุทธะที่ก่อนเกิดพุทธะก่อนมีพุทธะก่อนการเกิดสรรพสิ่งพอมามีสรรพสิ่งก็ส่งสามสหายมาทำหน้าที่ดูแลพุทธะพอดูแลพุทธะก็ดินก็จะเป็นราชพานะคือช้างเผือกนี่แหละครับในน้ำก็คือพญานาคบนบกก็คือพญาครุฑต่างๆเหล่านี้เป็นสัตว์ที่สัตว์ชั้นสูงในห่วงโซ่ของราชาแห่งสัตว์นะครับพอเมื่อเป็นห่วงโซ่ชั้นสูงเนี่ยก็มีหน้าที่ปกป้องพิทักษ์รักษาความเป็นพุทธะเหมือนกับไข่ในหินตลอดเวลาเสร็จปุ๊บพอวิวัฒนาการของความเป็นพุทธะได้อะแดปต์แอพพลายออกมาเป็นคำว่าพุทธะรวมเป็นหนึ่งเดียวพอเป็นหนึ่งเดียวนะสามสัตว์นี้นะครับมาเจอกันสมัยก่อนเนี่ยทะเลาะกันเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ทะเลาะละคุยกันรู้เรื่องเชื่อมด้วยนะครับมีหน้าที่สอดส่องดูแลแทนอำนาจแห่งพลังบริสุทธิ์ของพุทธะครับจบแล้ว ต่อไปนี้ศิวะก็ไม่มีแล้วใช่ไหมสเวสใช่ไหมศิวะเห็นไหมพญานาคคล้องคอนะคืองูไง เห็นไหมอียิปต์ก็อยู่ที่หน้าผากไงเห็นยังงูพญานาคชัดไหมครับเห็นไหมฮะบัดนี้นะฮะพญานาคพญามังกรก่อนเดียวกันพญานาคเวลาเขาหงายท้องปุ๊บเป็นมังกรเลยครับโอเคดูแลภาคพื้นน้ำทั้งหมดเนื้อน้ำก็พญามังกรไปพอเวลาขึ้นบกเปรี้ยงก็พญาช้างเผือกสามเสียนด้วยนะมหาศาลนะอากาศก็เป็นพยาครุฑไปเนี่ยจะบอกว่าสามสหายสามสหายแต่วันนี้จะมาดูแลทั้งหมดเรื่องของเทวดาเทพพรหมปานนี้ไม่ใช่แล้วครับหรือแม้แต่ไอ้เทวดาเทพพรหมใดๆที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นศิวะอุมาหรือเห็นไหมครับก็ไม่ได้ใช้ยาพานะพวกนี้แล้วเห็นอย่างเห็นอย่างมันจะหมดไปที่บอกว่าท่านบอกว่าพรามวิถีที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็จะน้อยไปน้อยไปโอเคไหมครับเพราะหนึ่งเทคโนโลยีมันจะเข้ามาจริงๆคลื่นเนี่ยมันก่อกวนหมดแล้วล่ะภาคสวรรค์เจอคลื่นพวกนี้ก่อกวนหมดถ้าบอกว่าภาคสวรรค์มีเทวดามีเทพมีพรหมก็วัดจากพื้นดินเข้าไปสุดอากาศนะที่บอกว่าภาคสวรรค์เห็นไหมพอได้นะแล้วที่มันเหนือกว่าอากาศทุกวันนี้คือดาวเทียม มันส่งคลื่นมาสีแตกหมดรวมตัวไม่ได้เลยทีนี้เหนือกว่าดาวเทียมตอนนี้ก็เป็นหลุมดำแล้วลุงถ่ายได้ทั้งเซลฟี่มาแล้วด้วยนั่นแน่ถ่ายด้วยภาพแบบกล้องธรรมดาปกติเลยเออเห็นไหมมาแล้วครับหลุมดำเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันตกยุคไม่ได้แล้วนะงั้นต้องเปลี่ยนจากเมื่อกี้เนี่ยกฎแห่งกรรมนั้นพอแล้วใดๆก็กรรมก็เลยเดินต่อไม่ได้เลยกฎธรรมชาตินี่แหละอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังนั่นเองเมื่อกี้นี้ผู้กองบอกอะไรนะกฎธรรมชาติของจริงในธรรมชาติโอเคไหมถ้าถามผมนะมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ของจริงตอนนั้นมันจะนิ่งจากจุดศูนย์กลางเล็กๆเนี่ยฮะเอาอย่าไปคิดมากนึกสมมติเส้นผมเส้นหนึ่งเส้นผมนะแล้วก็จอดลึกไปถึงศูนย์กลางของโลกโผล่อเมริกาเลยนั่นนะฮะไอพลังงานตรงเนี้ยลุงหงอกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ออกมาจากศูนย์กลางของโลกแล้วก็แผ่ซ่านไปทั้งหมดทั่วทุกส่วนของอนุธาตุภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าโฟตอน
โฟตอนภาษาวิทยาศาสตร์ภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอนิจจังรวมกับธรรมชาติครับสองสิ่งนี่แหละครับลุงออกบอกว่าค่าคงที่เอาไปใหญ่ทีเดียวใช่ไหมครับไม่มีจุดเกิดไม่รู้เกิดตรงไหนไม่รู้ไม่มีที่สิ้นสุดทำลายไม่ได้ด้วยพนักงานตรงนี้ไม่มีสิทธิ์ทำงานได้เลยเครื่องบินนี่มันขึ้นไปได้เนี่ยบินไปได้เนี่ยมันอยู่ในค่าคงที่เพียงพลังมหาศาลไอ้ค่าคงที่ตรงนี้ เพียงแต่เคลื่อนที่เร็วขึ้นเองใช้มุมแค่5องศาเชิดแล้วฮะเครื่องบินใช้ความเร็วขึ้นเองจะหนักกันกี่ร้อยตันล่ะก็สามารถบินได้สบายๆแต่ขอความเร็วเป็นตัวหลักแค่นี้ก็สามารถบินไปไหนก็ได้เนี่ยจริงๆมันอยู่บนค่าคงที่ตรงนี้นะฮะเข้าใจยากมากครับเข้าใจยากเหลือเกินครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ทำไม่ได้คณิตศาสตร์ก็ไม่สามารถคำนวณหาตรงนี้ได้ทำไม่ได้เหมือนกันไม่มีศาสตร์ใดในโลกที่จะคำนวณหาค่าคงที่ได้มีศาสตร์เดียวที่จะรู้ได้แต่ไม่สามารถคำนวณได้เหมือนกันศาสตร์ที่ว่านั้นคือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวลุงหงอกถอยหลังมาให้หลายก้าวหน่อยก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับลึกซึ้งเนาะนะเป็นบุญหูเปล่าเนี่ยฮะยังไม่เดือดเป็นบุญหูนะลองหายใจยาวก็แล้วกันฟังลุงออกแล้วก็ค่อยๆหายใจยาวปื้ดสูดอากาศกลั้นหรือกลืนมันจะเพิ่มพลังงานตรงนี้นะพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้นะครับมันซ่อนอยู่ในอากาศอยู่ในรูปของที่เรียกว่านิวเคลียสนั่นเองครับที่เรียกว่านิวเคลียสนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาสูดอากาศไปปื๊ดกลั้นให้มันระเบิดดูดอัดระเบิดคายนี่เองครับพอระเบิดปุ๊บพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในร่างกายเราเนี่ยมันทำอะไรต่อมันไปเผาผลาญน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดและที่หลอดเลือดด้วยเส้นเลือดมีพลังงานนี้ตัวเดียวที่จะละลายได้นอกนั้นไม่มีทางละลายได้เลยนั่นคือความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยิ่งหน้าร้อนเนี่ยคำที่ฮิตมากหมอบัวก็คือคำที่บอก heat stroke ใช่ไหมฮะฮิตมากอยู่ๆก็ล้มขาอ่อนไม่ง่ายนะกลุ่มนี้กลุ่มอ่อนแรงหมดแรงครับตัวเย็นไปผู้กองเคยใช่ไหมเวลาออกตรวจงานน่ะไม่เป็นนะสภาพร่างกายพร้อมเหรอคนที่เป็นสภาพร่างกายไม่พร้อมต้องความไม่เพียงพอจะเป็นตัวเบาหวานความดันโรคทั้ง5อาจจะเป็นมีโรคทั้ง5เออเห็นไหมความดันเกากลุ่มพวกนี้เรื้อรังหมดที่ว่านะเห็นไหมคือถ้าหากว่าหยุกยามันดีจริงแต่มันตกดีจริงเขาต้องไม่มีโรคเรื้อรังเห็นไหมบ้านเราไม่ใช้ยาเคมีของเขาบ้านเราก็เต็มไปด้วยคำว่าเรื้อรังเห็นไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้ามาสู่กฎธรรมชาติแล้วเนี่ยและเข้าใจของจริงความจริงแท้ในความเป็นธรรมชาติก็จะมารักษาตัวเราซึ่งเป็นธรรมชาติด้วยเพราะกลไกในร่างกายเราเนี่ยมันสามารถรักษากันเองได้ไม่ต้องอาศัยอื่นใดเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาหมดเลยโยประชิวประสอยอ่ะ
กุ้งหอยปูปลาเป็นยาปลาแดกก็เป็นยานะโยมแมงกีนูนเป็นยาหมดเลยอ่ะเห็นไหมลองคิดดูสิฮะว่าก็คืออาหารเป็นยาสุดท้ายทุกวันนี้ยาเป็นพิษเนี่ยยาเนี่ยคือเคมีถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาเคมีอันตรายแสนอันตรายมากเคมีทำลายทั้งพืชและสัตว์เทใส่หญ้าหญ้าตายเห็นไหมสาดใส่ต้นไม้ดิดื้อเลยตายดื้อเลยเคมีนะพอเวลาบอกว่ายาปุ๊บถูกต้องตามกฎหมายมันก็น่าแปลกครับคุณหมออเมริกาเขาเป็นคนผลิตไอ้พวกยาสารกำจัดแมลงฆ่าวัชพืชฆ่าหญ้าที่เราว่าหญ้าคือวัชพืชแต่ถ้ามันตีแต่ความยิงหญ้าใช่ไหมวัชพืชหญ้าคืออาหารวัวควายแล้วคุณฆ่าหญ้าอย่างเดียวไหมทุกวันฆ่าทุกสรรพสิ่งเลยตั้งแต่ปลาไหลมุดอยู่ในดินยังตายปลาหลดปลาไหลหอยโอ้โหกุ้งปูปลาตายหมดตายสิ่งทุกอย่างไม่เหลือมนุษย์จะกินอะไรวะเห็นไหมฮะเมื่อก่อนเราเก็บเกี่ยวข้าวยังได้กินปลาขอนลุงหมอกเคยรู้จักแม่นแล้วครับโอ้ยปลาขอนกินเฮ้ยปลาหน่อยปลาหน่อยเคยมีปลาขอนไหมโอ้ก่อนฝนตกลงมาฟ้าร้องปลาซิวเกิดขึ้นทันทีมาจากไหนนั่นเอาชิโน่ทุกวันหามีไหมเคมีเล่นงานหมดทุกอย่างเห็นไหมถ้าเราไม่หยุดสารเคมีไม่มีทางสัตว์ธรรมชาติไม่มีทางธรรมชาติแบบเดิมๆแบบที่เราเคยกินแบบไม่มีโรคมีภัยไม่มีครับปีนี้ผมจะเริ่มคนแรกแล้วผมไม่ใช้ผมจะเริ่มทำนาโดยไม่ใช้สารเคมีนั่นแหละไปลุยเลยยาโสไม่ใช้ยาฆ่าหญ้ามันต้องอย่างนั้นสิกัดฟันแรงๆแต่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าครับถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นจอมพลสฤษดิ์นะวันนั้นนะผมใช้ม.17เลยก็ยังไม่ถอดนะไอ้ยาฆ่าแมลงทุกวันยังไม่ถอดยังไม่ได้ครับไม่รู้ปีไหนต่อยืดไปอยู่ไม่รู้เป็นผลประโยชน์ของใครไม่รู้ปีไหนโคตรจะถอดทีนึงอีกทีนึงเมื่อกี้ผมอ้างถึงมาตรา17ของคุณสฤษดิ์ท่านผมประกาศวันนี้ด้วยภายใน3ปีประเทศไทยต้องไม่มีเคมีในพื้นดินถ้าเป็นผมนะคนอื่นผมไม่รู้เพราะว่าถ้าไม่กำจัดลูกหลานไม่มีอะไรกินเลยตายหมดไม่มีเหลือไม่ต้องพูดถึงโปรตีนจะพูดแต่ส้นตีนมันเคยมีหรือลูกหมอกต้องเลี้ยงไส้เดือนลูกหมอกเคยเลี้ยงไหมไม่เคยครับทุกวันต้องเลี้ยงไส้เดือนดูสิครับดูสิมันน่าสมเพชไหมเมื่อก่อนในตามไร่ตามนาขอให้มีโพนไส้เดือนเกิดขึ้นทันทีคันนาโพนใช่คำว่าโพนท่านที่อยู่หน้าจอรู้ก็คือไอ้จอมปลวกโอเคไหมเข้าใจตรงนั้นเลยนั่นก็เรียกว่าโพนโอเคเชิญครับผู้กองในโพนเนี่ยไม่ใช่จะมีเฉพาะปลวกอย่างเดียวเห็ดด้วยเห็ดก็มีเห็ดปลวกเห็ดปลวกเห็ดโคนนี่แหละครับฝนตกมามีอื่นเห็นไหมมีอื่นมากินเลยมีอื่นออกมาจากโคนได้ยังไงเหลือเชื่อนะสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยคนในเมืองจะไม่รู้เรื่องหรอกไอ้เรามันเด็กมันนอกชาวนาแท้ๆแล้วมันก็เลยเห็นธรรมชาติอันเป็นท้องไร่ท้องนาจุดนั้นนะฮะมันเป็นจุดที่ผลักดันผมเรียกว่าแพชชั่นผลักดันว่าที่นาผมโมเดลผมจะทำเนี่ย3ปีผมจะต้องให้มีหอยขมเกิดขึ้นแม่บัวไปด้วยไหมแม่เดือนเขาเดินเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องเขาจะเป็นผู้สร้างโมเดลนวัตกรรมใหม่ที่ทุกอย่างจะต้องปลอดสารแล้วก็คืนมันต้องทำคืนธรรมชาติกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งลุยเลยเราจะดูท่านลุยเลยจะตั้งมูลนิธิรองรับไว้ให้ ถ้าท่านคิดว่ายากก็ยากตั้งแต่ท่านคิดแล้วอะไรยากยังไงยากยังไงก็ตอนนี้เป็นยุคสีวิไลแล้วนี่แหละคือสีวิไลนี่แหละมันต้องเริ่มใช่คือสีวิไลเพ
คนรุ่นใหม่มาไม่มีตรงนี้หรอกแต่คนรุ่นเก่าๆอ่ะโอเคจะมีที่สิ่งที่ธรรมชาติแต่รุ่นใหม่นี่แบบดูแต่โซเชียลดูแต่นู่นดูนี่เทคโนโลยีหมดไอ้คนเก่าน่ะยากแล้วถ้าเกิดคนรุ่นที่เก่าๆเนี้ยล้มหายตายไปแล้วอ่ะไส้เดือนก็จะหายไปด้วยนอกจากนอกเนื้อกุ้งแล้วอีกกลุ่มนึงของกลุ่มน้อยอ่ะก่อนที่มันจะหายไปหมดทั้งร้อยเนี่ยไอ้ความคิดประกอบเมื่อกี้อย่างบอกว่าจะเริ่มแหละก็แปลว่ายังเหลือเนื้อในอยู่นะฮะอย่างน้อย 25% น่ะนะจาก 25% เนี่ยเข้าไปก่อใหม่ทีนึงให้มันเป็น50มันเป็น100ต่อไปศึกษามาตอนนี้หลายเจ้าแล้วเขาทำในองค์กรของในเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องของศาสนานี่แหละเขาก็มีพระมีอะไรเข้ามาสอนในเรื่องนี้แต่ก็ไม่อยากไปเอ่ยชื่อของเขาล่ะแต่เขาทำดีอ่ะดูแล้วดูดีอ่ะครับหนึ่งเขาไม่ใช้สารเคมีมันมีตัวอย่างเห็นอยู่แล้วจับต้องได้ด้วยเห็นเขาใช้สารธรรมชาติครับไล่แมลงเขาใช้สะเดาใช้สารสะเดาถูกตะไคร้เนี่ยรู้เลยสะเดาตะไคร้ใบสาบเสือสาบแรงสาบกาเอามารวมกันหมักเอาน้ำมันไปผสมน้ำฉีดนั่นนี่ไปมันกันเห็นไหมหรือถ้าจะเอาด่วนเนี่ยไอ้ที่เราใส่กันทุกวันเนี่ยบักสองซาวเนี่ยดีที่สุดด่วนมากเลยเนี่ยนี่อย่างง่ายสองซาว40ดีกรีเนี่ยเหล้าขาวเนี่ยเลยนี่ด่วนเลยน็อกแมลงที่สุดยอดเลยสองซาวสองยี่สิบยี่สิบเหล้าขาวบ้านเราเนี่ยคนยังเมาอ่ะคิดดูกันแล้วแมลงมันเป็นใครจะไม่เมาฉีดเข้าไปดิเห็นไหมไอ้บักเสียบเนี่ยก็มาจากข้าวเหนียวใช่ไหมอ้าวมันจะไปเหลืออะไรเห็นไหมต้องธรรมชาติไปคุมธรรมชาติใช่ห้ามอีกไอ้ยาฆ่าแมลงมันต้องเลิกใช้ได้แล้วครับไอ้ยาฆ่าแมลงไม่เท่าไหร่ไอ้ยาฆ่าแล้วไอ้พาราควอตที่ว่าพาราควอตพาราควอตมันชื่อควอตนั่นแหละอันนี้มันต้องเลิกใช้ถึงบอกไงถ้าตามใดคนยังมักง่ายยังเชื่อตามๆกันเนี่ยผมว่าแก้ปัญหายากหมดรุ่นลูกท่านหลานผมเนี่ยแย่เลยมันไม่ใช่ส่งผลเฉพาะในนามันส่งผลลงไปถึงก้นแม่น้ำสุขภาพต่อนะครับมาถึงก็ชาวบ้านไม่รู้เรื่องหน่อยเนี่ย30บาทแล้วสองโลไม่ต้องอะไรหรอกเมื่อก่อนแม่น้ำมูลแม่น้ำชีนี่เอาขาเหยียบลงได้ไหมปลามันกัดเออปลาซิวปลาสร้อยอ่ะแกงสะเพือแกงสะเพือแน่นอนครับลองนึกดูถึงลงย้อนไปดิเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยแล้วนะปลาแกงสะเพือไม่มีจริงๆนะเดือน5เดือน6มานี่ปลามันมาจากไหนใช่ปลาหมอปลาดุปลาช่อนเนี่ยมาก่อนเลยปลาซิวมาก่อนอันดับแรกครับปลาซิวปลาแก้วเออแกงสะเพือไปไล่ไปนานไม่ต้องกับข้าวไปขอให้มีเกลือกับปลาไปกับพริกไปหมดแล้วพริกด้วยพริกด้วยเออเกลือพริกปลาเออปูปลาหอยกุ้งไปหาที่ไร่นา มีน้ำตรงไหนมีตรงนั้นมีผักแว่นมีผักอีหินน่ะคุณหมอไม่ต้องอะไรหรอกหวกยังต้องเลี้ยงกินทุกวันเลยหวกคุณหมอรู้จักไหมหวกหวกคืออะไรครับลูกออดลูกออดที่มันเกิดจากกบลูกกบลูกเขียดเนี่ยแหละเมื่อก่อนนี่มันเยอะแยะมันมีในตอไม้นี่คืออะไรนะยืดๆได้เหมือนปิงเนี่ยในตอไม้อะอะไรสักอย่างเถาเรียกไม่ใช่แมงมอดน้ำที่มันอยู่ในไม้ในน้ำเขาสับเอาไว้สำหรับเหยื่อปลากดอ๋อมันยืดเป็นเส้นเลยนะก็เรียกว่าใส่เดือนน้ำก็มีใส่เดือนฝอยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เทาไม่มีกินแล้วครับเทาจะมีกินได้ยังไงลุงหอกมีควายกี่ตัวเลี้ยงควายไหมเทามันเกิดจากอะไรเกิดจากขี้ควายเออมันไม่ได้เกิดจากปุ๋ยเคมีนะเกิดจากขี้ควายเออเอาละสินาคนไหนที่มีขี้ควายเกิดเทาทันทีเขาเรียกสาหร่ายสีเขียวแก้วน้ำเงินใช่ไหมเออนี่แหละคือเทานี่แหละเทานี่แหละให้ดูไว้เคยกินไหมไม่บัวพวกนี้ไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หมอบัวไม่เคยกินหรอกโอ้ยแม่เดือนลุงแต่อะไรนะไอ้ที่มาจากเมืองจีนเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆเทาก็ได้ไหมสาหร่ายสาหร่ายสาหร่ายอะไรนะนี่ก็เด็กนอกเนาะรู้สิ่งนี้ไม่ใช่ว่าจะพูดแค่นี้นะมีคนแต่ละกลุ่มที่เราคิดว่ามันก็มีพลังเงียบนะที่คิดแบบนี้เราก็พยายามสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะขยายเครือข่ายในการฟื้นฟู
ครับสิ่งธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติกลับขึ้นมาครับเนี่ยคิดว่าไม่มีมีแต่เป็นพลังเงียบแต่พลังเงียบแบบนี้แหละมันจะกลายเป็นหุ่นของไม้สิงัดไม้สูงเออนัดแน่ไม่มีเหลือไม่มีเหลือไม่ใช่คำว่าสนองงัดแน่นอนนี่แล้วรับรองได้เลยครับมันจะไปที่จุดนั้นแหละจะไปที่จุดนั้นนั่นจ้าสังเกตนะครับต้นแถวหัวแถวเวลานี้ยังเป็นลูกหมูลูกจ่าอยู่ลูกเว้นลูกประกอบมันต้องคิดแล้วทุกคนตอนนี้ต้องคิดแล้วก็ใช้กันต้องคิดสลายความต้องศึกษาแล้วจะไปเชื่อที่เขาพูดเราต้องศึกษาแล้วตอนนี้ผมโทษใครแล้วไหมผมโทษนักวิชาการผมโทษคนนักวิชาการไม่กระโตกกระเติดไม่กระโดกกระเดะไม่รู้เป็นหาก็เพราะนักวิชาการนี่แหละอีสานบ้านเราถึงไม่เจริญเพราะนักวิชาการบอกว่าภาคอีสานเนี่ยปลูกทุเรียนไม่ได้นะทุเรียนต้องน้ำฝนระดับเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ทุกวันนี้ไปดูสิทุเรียนบริลำสุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลทุเรียนยาวเลยทุเรียนยาวเลยครับตอนนี้เขาเริ่มกันปลูกกันแล้วเขาว่าบักมี่ปลูกได้ทุเรียนทำไมจะปลูกไม่ได้ตระกูลใกล้ๆเคียงกันรู้จักบักมี่ไหมเนี่ยท่านอยู่ที่หน้าจอเลยถนนไงบักมี่ถนนง่ายบักมี่นั่นแหละขอถ่ายนี่ได้ความรู้เยอะนะลุงหมอจากไอ้จอเนี่ยบางคนที่คิดว่าเราบ้าก็คนนั้นที่คิดก็คิดไปเนาะเดี๋ยวนี้เราก็ได้ดูได้ทุกเรื่องมันมีทุกเรื่องให้ดูอ่ะใช่ต้องบอกเลยว่าคนทุกวันนี้หมอพูดดังๆหน่อยได้ไหมเนี่ยทุกวันนี้คนไทยขาดองค์ความรู้จริงๆแล้วความรู้อยู่ในนั่นแหละในมือถือนะท่านใช้ให้เกิดประโยชน์คนไทยจะบอกว่าฉันไม่รู้กฎหมายฉันไม่รู้ว่าฉันต้องไปทำอันนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันต้องจ่ายอันนี้ฉันไม่รู้เนี่ยเราต้องแก้คำว่าไม่รู้ของคนแก้อย่างไรไม่ใช่ว่าไปบอกให้เขาทำต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยการดูแล้วก็อ่านดูอ่านมันจะอยู่ภายในหัวใจเขาแต่เราไปสอนด้วยการยืนพูดเขาฟังเนี่ยมันไม่เข้าเพราะว่าในขณะเราพูดอยู่เนี่ยเขาอาจจะคิดอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะเดี๋ยวงวดรถฉันจะต้องผ่อนเดี๋ยวต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่มันไม่เข้ามันเสียเวลาเดี๋ยวที่หนึ่งมาแล้ว16มาแล้วใช่ค่ะมันเสียเวลาค่ะเลยมองว่าตำรวจต้องทำงานหนักกฎหมายบ้านเมืองต้องมาวุ่นคดีเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนไทยหันมาใช้ไอทีให้เกิดประโยชน์ด้วยการเสริมความรู้กฎหมายอะไรต่างๆที่อย่างใน Google มีในสิ่งเหล่านี้มีหมดเลยคุณดูให้เกิดประโยชน์ดูแล้วก็ศึกษาเถอะจะรู้ด้วยตัวเองอย่าพูดคำว่าไม่รู้พอเจอในเรื่องราวอะไรขึ้นมาปุ๊บจะพูดคำว่าฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำอย่างนี้ฉันไม่รู้ว่าจะต้องกฎหมายนี้มันทำอย่างนี้คือจะใช้คำนี้ตลอดเลยคำว่าไม่รู้เนี่ยต้องให้ไตเติ้ลขยายความ ไม่รู้ไม่เป็นไม่อะไรเนี่ยไม่รู้ไม่เป็นไม่ทำก็เมื่อกี้ที่บอกคือถูกแล้วครับต้องให้เขาทำไปด้วยเล่าให้ฟังอย่างเดียวไม่พอต้องบอกให้ทำแล้วทำไปพร้อมๆพาทำด้วยเลยพาทำนะครับแล้วทำให้เขาดูแล้วพาเขาทำกับเราด้วยดิ่งยิ่งตอนนี้เด็กรุ่นใหม่บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะก็ดูได้ผู้ใหญ่รุ่นตอนปลายบางคนบางท่านก็อยากจะรู้แต่จุดเชื่อมที่จะให้รู้เด็กรุ่นใหม่มันก็ไม่บอกมันกักเพราะอะไรกลัวไปรู้เรื่องของมันใช่รู้หมดมันไปทำอะไรตรงไหนที่ไหนมันจะอะไรทั้งบวกทางลบทางเทาทำดังทำขาวเนี่ยมันจะรู้หมดจริงอันตรายเนาะหน้าวันนี้นะใครที่มีลูกหลานเล็กๆเนี่ยโอ้โหอันตรายเอาเชิญก่อไปก็ซึ่งมนุษย์ไม่ส่วนใหญ่ก็น่าเห็นใจนะครับลุงมันเหมือนว่ามันไปต่อไม่ได้มันสิ้นหวังอ่ะมันไม่มีหวังอ่ะมันซ้ำซากซ้ำซ้อนซ้ำแซะพอจะให้เปลี่ยนวิธีคิดแล้วมาเปลี่ยนวิธีการทำอย่างใหม่มัน
มันก็ยากในการที่จะไปต่อได้มันต้องใช้พลังที่จะยิ่งใหญ่มากในการที่จะกระตุ้นนะครับนั้นก็ถ้าไม่ยอมรับสภาพซะก่อนแล้วก็ไม่พร้อมที่จะไปต่อได้ก็จะกลายเป็นห่วงโซ่ของการเกิดครั้งใหม่ต่อไปเออก่อนที่ไปถึงนั้นมันเป็นเหยื่อกันเสียเป็นเหยื่อก่อนนะก่อนที่ไปถึงไปรอบการเกิดครั้งต่อไปมันเป็นเหยื่อก่อนเนี่ยแม่อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแล้วใครจะเป็นเหยื่อเมื่อวานเนี่ยลุงหมอพูดว่าเสือกินหญ้าหญ้ากินเสือเสือกินหญ้าหญ้ากินเสือเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันมีคนมาขู่ลุงหอกวันก่อนมันบอกว่ามาถึงมาชี้หน้าลุงหอกเลยลุงหอกไอ้ที่พูดน่ะไอ้ประชิวกินจระเข้ไม่ใช่งั้นไปสู่มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมรู้ไหมวันเนี้ยหญ้ากินเสือแล้วนะมันถึงเวลาหญ้าจะกินเสือไอ้ซวยเลยแล้วก็งงเพราะเสือมันไม่มีสัตว์อื่นจะกินเพราะว่าหญ้ามันตายเสือตายไปหญ้ามันถึงได้กินอ่ะมันน่าจะใช่นะเสือตายไปใช่ไหมมันก็กลายเป็นปุ๋ยหญ้าน่าจะใช่ใช่ไหมเขามีปัญญาคนมีปัญญาเนี่ยคนที่ไม่รู้ตอนปลายเนี่ยนี่รอดนะลุงไม่ได้อันนี้รอดครับเดี๋ยวต้องเลื่อนให้อีกผู้กองไม่พอใจมาแล้วนี่จะเป็นผู้กำกับค่ะเออเหรอผู้กำกับกำกับไหนไม่ได้กำกับเมียไว้ผู้กำกับผบ.ผบ.อ๋อก็เป็นผู้กำกับแต่บัวเป็นผบ.ทบ.เออผู้กำกับผบ.ผบ.ก.ผบ.ทบ.ผู้กำกับอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยฮะโดยมีวัวเป็นตัวกลางโอเคไหมวัวกินหญ้าเสือกินวัวเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเสือก็กินหญ้าภาษาคณิตศาสตร์โอเคไหมต่อมาวันข้างหน้าเสือมันก็ลงให้ตายจากไปมันก็เป็นอาหารของหญ้าหญ้าก็กินเสือต่อวัฏจักรอย่างนี้แหละจะถามว่ากฎแห่งกรรมไหมเนี่ยระหว่างเสือกับหญ้าธรรมชาติเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมก็มันนี่หนักของมนุษย์ใช่ไหมน่ะในทางพุทธศาสนาใช่ไหมตอนนี้มันองค์มันกว้างใหญ่ไปเลยมันเป็นกฎธรรมชาติแล้วถ้าจะว่ากฎแห่งกรรมถ้าจะบอกว่าในทางพุทธศาสนาก็ไม่น่าจะใช่นะพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวไว้นะในกฎแห่งกรรมไม่มีนะไม่เลยพุทธเจ้าถ้าเป็นดูตามซีรีส์นะไม่ได้พูดถึงเลยไม่มีเลยนะไม่พูดเลยไม่มีกรรมบท10วันที่เจ้าชายถาวิ่งเข้าป่าหรือไปหาความหมายอะไม่ได้คิดนะว่าจะบรรลุธรรมอะไม่ได้คิดนะว่าจะต้องประกาศศาสดาอะไรโอ้ยมีแต่ว่าสงสัยถ้าดูตามซีรีส์นะทุกอย่างมันเป็นไปเป็นมาเองอะเนี่ยมันก็คือเจ้าชายยศถาไปฝืนธรรมชาตินะทีแรกมันถึงไม่เป็นพุทธะใช่ไหมเออใช่เพราะไปฝืนธรรมชาติใช่จะตายแล้วอ่ะไปนั่งไปกัดฟันอยู่ไม่ยอมหายใจไม่ยอมหายใจดูที่เป็นนุ่งชุดอะไรก็ไม่รู้หลังผดหลังแข็งใช่แล้วอย่างเจ้าชายยศถาเนี่ยอ่านพันเล่มครับอ่านตำราเนี่ยผมอ่านจะนี่ที่ว่าอ่านไม่รู้จะอ่านยังไงไปหาครูบาอาจารย์บ้าบอมาแต่เต็มไม่หมดผมว่าสมัยนั้นอ่ะโยคีคนไหนยิ่งเก่งไปหมดไปหาหมดเพราะมีอำนาจวาสนาเยอะมีเงินมีทองรวยล้นฟ้าไปหาแต่อาจารย์ดีๆครับแต่แล้วพระพุทธเจ้ายังกลับมาหาธรรมชาติถึงได้สำเร็จถึงได้เป็นพุทธะค้นพบธรรมชาติก็คืออยู่ในตัวพระองค์เองเห็นไหมเข้าป่าก็ต้องคำว่าธรรมชาติหลายคนทุกคนอย่าคิดว่าต้องเข้าไปป่าไปทะเลไปภูเขาที่ไหนได้ณวันนี้อยู่บ้านใครบ้านใครก็เจอธรรมชาติแล้วเพราะมันอยู่ในตัวเราเองกายใจจิตนี่ครับโยมเห็นไหมจบข่าวไหมเห็นไหมล่ะข้าวท่านี้เขาถึงได้มีวลีว่าค้นหาตัวเองให้เจอก่อนครับบ้านเราในทีวีนี่ก็จะมีคำแรก
เราคือใครหน้าปกแรกเรามาช่วยกันค้นหาตัวเราเองต่อไปที่จะเสื่อมไปเรื่อยๆก็คือทุดงคำว่าทุดงจะไปทุดงทำไมจะไปเดินให้ลำบากทำไมถนนหนทางมีเยอะแยะไปเหยียบน้ำทำไมฮอตฮิตเป็นค่านิยมไปแล้วเวลานี้เป็นค่านิยมไปแล้วถ้าใครศรัทธาคำว่าทุดงนี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มันเป็นอย่างเงี้ยนี่ตัวนี้ก็ต้องพยายามต้องปรับแก้ต้องปรับแก้คำว่าศักดิ์สิทธิ์ต้องเคลียร์ความคิดใหม่คิดใหม่เคลียร์ใหม่ถ้าพูดว่าทุดงผมก็ต้องพูดว่าไปเรียนทำไมอ่ะตีโทเอกอ่ะนัดทำเองต้องทำตีแล้วทำโทนะเอาเนี่ยนี่แหละเรียนทำไมเรียนเพื่อศักยภาพตัวเองดีนะที่ลูกต่างโลกหลุดมาได้หลุดมาไม่ได้ก็โหลำบากเคยเกือบเรียนหรือเปล่าตอนเด็กเกือบหลุดมา3รอบย่าบังคับมันกลายเป็นตัวหลงของคนที่ครอบคนเลยนะย่าเขาเป็นญาติเจ้าคณะจังหวัดนี่ยอมเจ้าคณะจังหวัดก็เอาไว้ไปสืบทอดกันไปกลายเป็นตัวหลงตัวยึดของคนเลยนะคะครับครอบอย่างเนียนๆเลยละเอียดมากครับที่จะออกจากบังบนจุดนี้ว่าอย่างเงี้ยที่พูดอ่ะหนึ่งในนั้นนี่ว่าที่ถูกครอบงำมาตั้งนานหลายปีระดับแล้วตอนนี้สอนยังสอนสมองยังที่ว่าอยู่เนี่ยแต่ไม่รู้ผมเคลียร์นะลุงหมอผมเคลียร์เลยนะผมเคลียร์เลยนะจะว่ายังไงผมก็ไม่ค่อยได้สนใจนะผมพยายามเรียนรู้พยายามเคลียร์แล้วนะครับก็ดีในคำว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมเคลียร์แล้วนะทุกวันเนี่ยเพราะผมไม่ได้ดูลุงหงอกแล้วก็ดูหลายรายการนะที่แบบลุงหงอกนี่เหมือนกันเนี่ยถึงขนาดท้าเลยนะตรงไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอ่ะพาเข้าไปเลยเขาจะมีเยี่ยวใส่ให้ดูผมได้ยินลุงหงอกพูดครั้งแรกมาได้ยินคนนี้ผมโอ้โหมันไม่ใช่มีลุงหงอกคนเดียวเนี่ยก็เลยคุยกับมาบัวเขาบอกโอ้โหลุงหงอกมีคู่แข่งอยู่นี่ครับจานอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้จับครับดูแล้วโอ้โหตายเลยครับเห็นไหมเราจะไปหลงงมงายเลยกับว่าศักดิ์สิทธิ์นะ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 มันหมดยุคแล้วโยมเราไปยึดเรามาเป็นตัวยึดเราถามว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมถ้าถามผมนะผมตอบว่ามีแน่นอน 100% เกิดต่างๆถามว่าอยู่ไหนนี่แหละนี่แหละถ้าอยู่นอกตัวเองบอกจะเยี่ยวด้านให้หมดมันอยู่ในตัวเราเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราเองค้นหาให้เจอว่ามันอยู่ตรงไหนวะนี่มันซ่อนอยู่ในเสื้อหรือว่าซ่อนอยู่ในกางเกงวะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยเนี้ยคำตอบยังไม่สุดท้ายนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอที่จะอนุมานได้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในขั้วหัวใจแม่เอาถ้าใครก็ตามที่ไปเห็นตัวเองในจุดที่สเปิร์มกับไข่เป็นเจ้าเอกันนั่นนะฮะจะมีสิทธิ์เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึง 99%เอาฤาษีงานเนี่ยเอาฤาษีโยมร้องสิไม่เชื่อจะมีโอกาสเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึง 99% ผมกำลังบอกว่าสิ่งนี้มันเห็นได้โดยจิตเท่านั้นเองเห็นไหมฮะแต่ถ้าหากว่าจะเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 100% เกินต่างหากมันต้องถอยหลังไปหาความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธแปลว่าต้องเข้ายานได้อย่างยานอย่างรู้ได้พอในรถสมาบัติปุ๊บเข้าแล้วได้ฌานนะพอได้ฌานปุ๊บได้อภิญญาทันทีอภิญญา3อย่าง1จะต้องมีตาเป็นทิพย์จึงจะย้อนอดีตได้จะรู้เรื่องราวของบุพเพนิวาสสัญญาแปลว่ารู้การเกิดของสรรพสิ่งโดยวิญญาณในลายของตัวเองพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตัวเองจะถอยลงไปหาต้นตอทั้งหมดก็คือเรื่องของได้ญาณอย่างรู้แน่นอนมนุษย์พันธุ์อย่างนี้มันต้องหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสเกิดขึ้นวินาทีนี้วินาทีต่อไปหยุดแล้ว
เกิดปุ๊บดับปั๊บมนุษย์พันนี้ไม่หลงไม่โลภไม่โกรธเกินกว่ากรรมบท10 100ประการบอกให้ก็ได้ไม่หลงไม่โลภไม่โกรธเกินกว่ากรรมบท10ซึ่งสำรวมกายวาจาใจกรรมบท10ก็ย่อแล้วก็เหลือแค่สำรวมกายวาจาใจอันนี้มันเกินกว่านั้นเหนือกว่าเยอะเหนือกว่าหลายร้อยเท่าอันนี้เป็นต้นลองรู้ลองใคร่ควรรู้อยู่ในกายเราใจเราจิตเรานี่แล้วน้ำอากาศเข้าไปเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามันจะเกิดการพลังงานความร้อนจะเกิดขึ้นในตัวมันจะเบิร์นและเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บมันได้ที่มาถึงก็ได้พลังงานความร้อนนั่นเองครับเข้าสู่กระบวนการเมตาบอลิซึมตามที่หมอบัวที่เคยเรียนมามันจะมาทำอะไรมันจะมารักษาเซลล์สิเนี่ยรักษาเซลล์พอเวลาเจาะลึกไปยังวิชาชีวะก็คืออยู่ในศูนย์กลางของเซลล์นั่นเองมันจะมีชื่อเรียกว่านิวคลีโอพลัสตรงกับคำว่านิวเคลียร์ไอ้ทวนนิวเคลียสเคลียร์ครับอันเดียวกันฟิสิกส์จะเรียกว่านิวเคลียสชีวะจะเรียกว่านิวคลีโอพลัสศูนย์กลางของเซลล์ตรงนั้นนะฮะในนิวคลีโอพลัสลุงหมอบอกว่ายังมีในด้วยนะลุงหมอบอกว่านั่นคือ PE พลังงานบริสุทธิ์มันจะเวิร์กไปหมดทั่วทุกเซลล์เลยนี่ฮะมันจะมารักษาเซลล์มันมนุษย์มีสิ่งนี้ขึ้นมาจะมีอายุยืดยาวยืนนานยุคสิเวลัยเนี่ยมนุษย์จะพัฒนาได้อายุจะยืดยาวยืนนานถ้าพูดถึงว่าในเรื่องของพุทธศาสนาคือยุคเสพอิอริยเมตตาใช่ไหมจะมีอายุยืดยาวยืนนานเป็นพันเป็นหมื่นปีก็คือตรงนี้เองนี่ทำให้ได้เราอยู่ด้วยกันนานยิ่งท่านทั้งหลายรับราชการบำนาญกินนานๆอยู่นานๆกินนานๆไม่ตายง่ายๆต้องไปถึงเก็บสิบขาดทุนอะไม่ถึงเก็บสิบขาดทุนเลยต้องไปถึงเก็บสิบถึงเก็บสิบขาดทุนแน่นอนถ้าคนไหนเกิน70แล้วกำไรละนะลองช่วยกันพินิจลองดูฮะยุคสมัยเนี้ยยังไงผมก็ยังพยายามบอกว่าเป็นหน้าที่ของลุงหอจะต้องเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยให้กับทุกคนผ่านภาษาพระอรหันต์นะภาษาไทยภาษาพระอรหันต์เนี่ยถ้าบรรลุแค่โสดาบันโอ้โหใช้อย่างนี้เลยมีประสิทธิภาพสูงมากเลยโสดาบันสูงมากสกิทาคามียิ่งสูงนะเราสกัดทาคามีสุดท้ายมาเลยลุกดังที่ไหนได้เดินก็หาลุ่มดำตกไปโน่นเลยเพราะเราตกมันอยู่นี่ลุ่มดำนี่จะผ่านได้โดยจิตอย่างเดียวครับไม่มีสิ่งอื่นใดที่ผ่านลุ่มดำได้ปราศิษย์ของลุ่มดำวิธีคิดลุ่มดำนะถ้าเรารู้ลุ่มดำตั้งจะเป็นอย่างเงี้ยไอ้โทษหน้าสัตว์หน้าเดียวเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยแต่ถ้าหากว่ามันรวมข้างเนี่ยมันจะเป็นรูปกลวยกลวยตะแคงฮะกลวยถ้าไอ้ที่นั่นมันกลมใช่ไหมมันกลมเงี้ยจำเอียงเงี้ยเอียงเอียงนึกออกไหมเป็นกลวยนึกออกไหมครับนึกออกนะปลายสุดลุ่มดำเนี่ยพลังงานมหาศาลนะพลังงานนี่มันจะวนกลับเป็นสีน้ำเงินวนไปอย่างนี้ครับเนี่ยพลังงานที่ถ้าหากว่าเป็นภาษาพุทธศาสนาเนี่ยก็คือพลังปรมัตถ์นั่นเองปรมัตถ์สัจจะเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละคือตรงนี้ดับให้รู้ว่าปลายสุดลุ่มดับจะมีพลังงานมันพูดได้สองด้านพลังงานดูดก็ได้เห็นไหมครับดูดก็ได้ทีนี้มันจะดูดได้ก็ต่อมีผลักมันเป็นธรรมชาติดูดผลักเป็นธรรมชาติทีนี้ทางนี้มันดูดปุ๊บที่ไหนได้มันอ้อมหลังไปผลักที่เนี่ยเห็นไหมก็อย่างเงี้ยก็ผลักอย่างเงี้ยนี่ก็คือผลักเห็นไหมฮะถ้ามองนั่นมันคือผลักใช่ไหมท่านครับปื๊บเนี้ยผลักแต่ท่านนี้มันดูดอ่ะเห็นไหมครับทำไมไงดูดผลักเนี่ยก็คือเรื่องราวของปฏิกิริยาเรื่องธรรมชาติดูดผลัก
ถ้าเป็นพวกคลื่นก็คือความถี่ไงเนี่ยไอ้พวกคลื่นก็คือโทรศัพท์คลื่นควอนตัมนั่นเองครับผมนิ่งนิ่งนิ่งมันจะเป็นควอนตัมหรือว่ามาทันทีมันกลายนิ่งนิ่งใช่ไหมครับยศนิ่งสามสหายนิ่ง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 สามสหายสามสหายนี่คือสามสหายประกาศสักได้ประกาศสักได้นี่ตั้งแต่มีพรบคุ้มครองเลยมึงเอากันใหญ่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เวียดนามเจรนาโทษนะเดี๋ยวจะอ่อนนะจะเรียนเดี๋ยวส่งไปมันอยากทำตัวเป็นลูกพี่เขาจะดำเดี๋ยวส่งไปริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะแถวไหนเล่นน้ำเนี่ยชื่ออะไรบ้างท่านลุงงอ123 123 123ตัวไหน1ตัวไหน1ตัวไหน1ไอ้ดำเว้ยไอ้ดำ2นี่จำไม่ได้เพราะว่าไอ้3เนี่ยตัวดำโอเคลุงออกถาม FC ทางบ้านยังเนี่ยกิจกรรมยังโอ้โหมีใครมั่งอยู่หน้าจอมีใครมั่งเยอะแยะเลยดูสิผมดูเวลาสักหน่อยวันนี้มีธุระหน่อยครับท่านโอ้ที่เป็นแล้วยี่เป็นยี่สิบแล้วอันนี้ท่านใดบ้างโอ้จะตอบปัญหาพวกนี้ครับตอบกันโอ้โหไม่มีหยุดยั้งครับYouTube ไม่มีสัญญาณบ้างนั้นนะครับอ้าวลำพูนเสียงมาคิดดูสิมีคำถามไหมครับมีอยู่2ข้อจาก YouTube ครับเชิญครับผมคุณลุงครับอยากทราบว่าวิญญาณของคนก่อนเสียชีวิตห่วงลูกหลานและวัตถุสิ่งของที่ชอบวิญญาณและวัตถุสิ่งของที่ชอบวิญญาณสามารถแยกส่วนไปกับที่ห่วงได้หรือไม่หรือไปได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งครับห่วงลูกหลานกับห่วงของว่ายังไงไอ้คำว่าห่วงมันเป็นเรื่องใจนะความนึกคิดความคิดนี่คือใจคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงสิ่งของตัวเองทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติไม่รู้ในวินาทีที่กำลังจะหมดลมหายใจคิดสิ่งใดมันอยู่จุดนั้นนะฮะก็คือพลังงานในความคิดนั่นแหละครับโอเคไหมที่บอกว่าไอ้เจ้าพลังงานที่ว่าวิญญาณนั่นพลังงานความคิดเนี่ยมันจะไปเกาะที่สิ่งนั้นให้สังเกตญาติผู้ใหญ่เวลาท่านจะเสียลูกหลานจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันถึงกันครับถ้าหากว่าคนเข้าชราเกิดละคนนั้นคิดถึงคนที่อยู่ปลายทางไกลแท้ก็ได้เพราะว่าไอ้เจ้าความคิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกระยะได้โอเคไหมนี่เฉพาะในกรอบของโลกนะแค่ความคิดนะเวลาจะตายเนี่ยมันจะปิ้งไงวะปิ้งมหาคนเดียวฮะมันแยกไม่ได้คิดสิ่งใดไงโอลิวันมันจะเข้าหาสิ่งนั้นนั่นคือก่อนนะถ้าหากว่าไม่ใช่ลูกหลานมันเป็นพวกเพชรนินจินดาเข้าไปเจอสิ่งของเลยก็เลยปู่โสมภาพทรัพย์ไงโยมนะคุณย่าภาพทรัพย์หรือสมบัติของฟาโรห์รุนแรงมากครับนะตัวนี้เราเรียกว่าความคิดส่วนเขาวิญญาณที่พูดเมื่อกี้นี่นะฮะก็คือเรื่องของพลังงานในตัวเราเนี่ยพลังงานมันยิ่งใหญ่มันจะเป็นคอนแลปฮะเวลาหัวใจหยุดเต้นปุ๊บมันจะเป็นเหมือนสะบัดผ้าปั๊บไปเงี้ยหมายความว่ามันจะออกไปแป๊บเลยโอเคไหมพอมันแป๊บไปแล้วมันก็หยุดตรงนี้ก็ไปเกิดที่ใหม่ทันทีเกิดเป็นอะไรทีเนี้ยทีนี้ในกรณีที่ประเภทบิดแรงๆนะตายโป้งไม่ได้คิดเลยถามวิญญาณไปไหนร่องรอยครับร่องรอยมันไม่มีเป้าหมายเพราะฉะนั้นเวลาก่อนตายนึกถึงดีๆนึกถึงดีนึกถึงดีก็อยู่ในดีนะครับบอกให้ทราบต้องนึกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรต้องไปรูปแบบนั้นจึงจะมีโอกาสที่จะเกิดได้โดยฉับพลันไปอย่างในสิ่งที่พัฒนาการก็ในเรื่องราวของวิบากกรรมนั่นเองเจเนอเรชันต่อไปก็ดีขึ้นจนชาตินี้มันจนมากมันลำบากมากก็เป็นลำบากน้อยโอเคไหมสวยน้อยก็จะกลายเป็นสวยมากโอเคไหมครับ
หล่อน้องก็จะหล่อมากโอเคไหมครับมันก็พัฒนาทั้งเนื้อเยื่อทั้งด้านร่างกายทั้งด้านความนึกคิดใจมันจะสูงขึ้นจิตมันก็จะพัฒนาที่ดีขึ้นเร็วขึ้นที่เขาบอกว่าสะสมบุญสะสมบุญนั่นเองแค่นั้นทำดีหนีช่วยมากขึ้นก็แค่นั้นเองฮะแล้วก่อดีก่อชั่วก็พอแล้วใช่ไหมฮะก่อดีก่อชั่วก็พอแล้วแต่ที่สุดแล้วต้องเกินดีเกินชั่วแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายไปถ้าชั่วบอกก็บาปถ้าดีบอกก็บุญก็เกินบุญเกินบาปก็แวะหลุดเป็นชาติสุดท้ายไปยังไงก็ตามที่ขอให้เป็นชาติสุดท้ายกันชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือผมอยู่ผมกินผมใช้และผมเก็บจัดให้อยู่ผู้กองไม่ต้องห่วงเพราะว่ารัฐบาลเขาจะเลี้ยงลำบากมาเยอะแล้วแต่ไหนแล้วโดนเจ้านายด่าแล้วก็เท่าไหร่แล้วเตะตกคอว่าเท่าไหร่แล้วโดนย้ายโดนเด้งเท่าไหร่แล้วเห็นไหมฮะว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นห้ามลาออกจากราชการนะผู้กองไม่เอานะโกรธเจ้านายลาแม่งออกเลยไม่เอานะ เอามันที่สุดเอาไปกินนานๆก็คือให้เป็นต้องกินให้ได้นะครับใช่เนาะเขาคือเขาเราคือเรามันจัดยากนะไอ้เจ้านายหาเหวนี่มันเอาแต่อำนาจมันมีอำนาจไงมันไม่ลืมมันไม่รู้จักหน้าที่พระสิทธิ์มันไม่ได้คิดว่าพวกมีใจด้วยหาเอ้ยมันไม่คิดอย่างนั้นแต่พวกมีอำนาจจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมยิ่งเดินแอนมากเท่าไหร่ยิ่งโป๊ะเขาสอนกันมาอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบเอ้ยมันไม่เห็นมนุษย์ไม่เท่ากันเออมันต้องลุงหอกทุกชีวิตมีค่าเท่ากันคอนเซ็ปต์ของลุงหอกจะเล่นแต่ไรมาแล้วทุกชีวิตมีค่าเท่ากันข้อที่สองครับข้อที่สองข้อสองก็คือว่าคุณลุงครับช่วยอธิบายรายละเอียดเรื่องความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาด้วยครับคือหากนำมาใช้เกี่ยวกับการนอนทำสมาธิคงเป็นคุณอนันต์มากๆหรือประโยชน์อย่างมหาศาลครับขอบคุณคุณลุงครับมันเป็นโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ที่เคยเรียนมาวิทยาศาสตร์นะความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาวิธีคิดนะครับเดี๋ยวความเร็วเข้ามาเกี่ยวนะเอาระยะทางกับเวลามาเกี่ยวกันมันเป็นเลขเศษส่วนตรงนั้นน่ะนะถ้าหากว่าส่วนมันมากส่วนมากนะส่วนมากนะคือตัวเลขส่วนมันมากเอาไปหารเศษเศษมันเป็นระยะทางนึกออกไหมถ้าใช้เวลานานคือส่วนมากมันก็ได้ระยะทางน้อยเช่นเคลื่อนที่จากนี่ไปยังอยุธยาประมาณ50กิโลเมตรเห็นไหมถ้าหากว่าเราใช้เวลา2ชั่วโมงมันก็ช้านะความเร็วจะช้าโอเคไหมความเร็วจะช้านึกไว้คือถ้าหากว่าเทียบไปยังความเร็วความเร็วจะได้ช้าช้ามากเลยล่ะต้องไปแบบพลันเป็นเต่าเลยนะครับนึกออกเนาะใช่นะขับรถก็รู้นี่สำคัญมันนึกไม่ออกครับลุงก็เพราะนี้ฮะต้องใช้โครงสร้างความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาจริงๆแล้วทางด้านคณิตศาสตร์ไม่สามารถทำส่วนเป็นศูนย์ทำไม่ได้แค่ตั้ง22ไว้หารด้วย7ก็ไม่ลงตัวอยู่แล้วเห็นไหมครับอันนี้ส่วนเป็นศูนย์นะส่วนเป็นศูนย์มีภาวะเดียวที่พระเจ้าพูดไว้คืออากาลิโกเวลาเป็นศูนย์ครับอันนี้เป็นอินฟินิตี้หมดเลยอากาลิโกเอหิปัสสิโกอย่างไรโอปัญญโกปัญจตังอย่างไรเรื่องนี้จะรู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะถ้าหากว่าท่านรู้ได้รู้ได้ด้วยวิธีไหนมันเอาจับมาหารมันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันทำส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้โอเคไหมครับมันต้องได้โดยการปฏิบัติตรงนี้นะมันถึงจะมีภาวะส่วนเป็นศูนย์ได้จะไปเอาศูนย์22หารเจ็บไม่ได้22หารไม่เจ็บ22หารเจ็บ22หารไม่เจ็บเห็นไหมฮะ22หารเจ็บมันก็ไม่ลงตัวแล้วนะโอเคไหมนึกออกเนาะผมบอกว่าสิ่งที่ลุงนำเสนอเนี่ยฮะถ้านักคณิตศาสตร์ก่อนที่จะมาคุยกับลุงหงนะตั้ง22ไว้หาร7ให้ลงตัวก่อนค่อยมาตั้งคำถามคำตอบเห็นไหมฮะถ้าไม่ลงตัวแล้วผมว่าท่านฟังนั่งฟังจะดีกว่ามีแต่ได้ก็ได้ผู้ฟังมีแต่ผู้ได้ก็ได้นะครับเพราะเรื่องนี้มันเรื่องของจิตมันศาสตร์ด้านจิต
โอเคไหมครับศาสตร์ด้านจิตมันเป็นศาสตร์ของธรรมชาติโอเคไหมครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นปลายแถวณวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ผมบอกว่าเป็นวิชาของศรีถนนชัยที่ทำไปณวันนี้นะเขาใช้ทั้งโลกไปบอกว่าศรีถนนชัยได้ไงเช่นทำไงจะได้5มันตั้งเป้าไว้ก่อนแล้ว4บวก1ก็เป็น5ฮะใช่ป่ะใช่นะเออนี่ไง6ลบอะไรเป็น5 6ลบ1เออเห็นมั้ยครับเห็นมั้ย20ลบ19อย่างเงี้ยมันก็เป็น1หรือเป็น5ก็ว่าไป20ลบเท่าไหร่ได้5 15 15คือมันตั้งเป้าไปก่อนก็คือสมมตินั่นเองวิชาคณิตศาสตร์คือวิชาสมมติโอเคไหมครับสมมติสัจจะเป็นภาษาพระเจ้าพูดเอาไว้ในชาวโลกเนี่ยเรื่องสมมติก็คือเรื่องโลกแบบนี้นะเรื่องปรมัตถ์ก็คือเรื่องอยู่ในศูนย์กลางของโลกเพราะมันนิ่งและนอกโลกคืออวกาศนั่นเองครับอย่างนี้แล้วใครถึงตรงนั้นทีเนี้ยไปจรวดไปถึงไหมอันนั้นมันเป็นวัตถุอันนี้มันเรื่องของจิตไปได้ด้วยจิตอย่างเดียวครับคุณโยมจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจริงเพราะฉะนั้นคำถามนี้ก็คือได้ถ้าได้นะครับจะได้อินฟินิตี้หรอถูกต้องครับไม่ได้เข้าศูนย์ครับคำว่าอินฟินิตี้มันได้ทั้งหมดคือหมายความว่าเขาใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือหารด้วยระยะทางเวลาอะไรเงี้ยฮะถูกต้องครับอินฟินิตี้ถูกต้องคือเขาได้พี่นี่หมายความว่ามันจะไม่เจอตัวเองครับลุงถ้าเป็นอินฟินิตี้ไม่ใช่ต้องเจอตัวเองก่อนจึงจะได้อินฟินิตี้คือในลักษณะนี้ว่าที่หมายความว่าความเร็วหารด้วยระยะทางด้วยเวลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไอ้โครงสร้างนี่มันเป็นภาษาเลยซ้ำไปคือระยะทางคำว่าระยะทางหารด้วยเวลามันไม่ได้ศูนย์ไงเมื่อกี้ลุงหอกก็บอกอยู่เวลาเป็นศูนย์ใช่ฮะมันไม่ได้เท่ากับศูนย์แน่ๆแหละแล้วถ้าคิดตามนี้มันคือการเดินทางออกไปไกลออกจากตัวไปที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดถูกต้องนะฮะมันถึงเป็นอินฟินิตี้ถูกต้องเพราะระยะทางก็เป็นอินฟินิตี้ความเร็วก็เป็นอินฟินิตี้เหมือนกันมันออกไปรูปแบบนั้นไปอย่างนี้นะฮะตายเกิดตายเกิดก็ไม่เจอศูนย์ลุงเจอเจอแน่ๆเอาเออไม่เจอพระพุทธเจ้าจัดไม่ทำแมวทำไมที่เนี่ยอากาลิโกไม่หมายถึงว่าหาภายนอกครับนี่คือภายนอกใช่ไม่ใช่ภายในทางเจอก็เลยได้บอกว่าเขาใช้ความเร็วหันด้วยคือในเมื่อหันด้วยเวลาเท่าศูนย์ไม่มีเมื่อไม่มีพอหาไปเรื่อยมันถึงเป็นอินฟินิตี้โอเคมันถึงไม่เจอไม่เจออินฟินิตี้ตามตัวเลขที่หันโอเคไหมครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงฮะโดยภาษาเป็นไปไม่ได้ทีนี้ผมก็จะถามกลับเลยว่าเพิ่มต้องการอินฟินิตี้หรือต้องการศูนย์ต้องการเนี่ยที่บอกว่าเมื่อกี้เขาถามลุงออกว่าลุงออกพลิกกลับหน่อยว่าเขาบอกว่าคือหากนำมาใช้เกี่ยวกับการนอนทำสมาธิซึ่งมันไม่ได้แล้วโครงสร้างของภายนอกกับภายในคนละเรื่องเลยไม่งั้นกลับลำก็อธิบายใหม่ครับเดี๋ยวจะสอบสวนแล้วแต่กันสิ่งนี้จะได้โดยวิธีเดียวคือสมาธิเท่านั้นไม่มีทางอื่นต้องอธิบายสิ่งนี้ก่อนครับว่าสิ่งนี้คือสิ่งไหนครับซึ่งไม่ใช่ระยะทางหารด้วยเวลาแน่นอนไม่ใช่โอเคครับระยะทางหารด้วยเวลาคือภาษาแล้วนั่นเป็นภาษาไปแล้วนะครับเพราะมันทะเลาะเรื่องภาษาในทุกวันเนี่ยครับแล้วก็ภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจทีที่สามว่าใครแหละเป็นคนใช้ภาษาถ้าหากว่าพระเจ้าเราแห่งไม่ใช่ภาษาเองนะฮะคือพระฐานเองมันก็โอทั้งหมดใช่ไหมครับเอาล่ะงั้นก็ตามทีภาษามันมีสองนัยยะในภาษาให้ดีนะ หนึ่งเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันโอเคนะสองภาษานี่จะก่อให้เกิดการทะเลาะกันมันเป็นดาบสองคมทางภาษาให้เข้าใจให้ได้นะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าภาษาเป็นสมมติปรมัตถ์อยู่ไหนล่ะปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในตัวสมมติตัวเราคือตัวสมมติงั้นหาตัวปรมัตถ์ที่อยู่ภายในเราคนที่จะเห็นปรมัตถ์จริงๆก็ต้องด้วยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองเห็นไหมก็เรื่องกายใจจิตสุดท้ายแล้วก็ต้องย้อนกลับไปที่น้ำอากาศถูกต้องน้ำอากาศเป็นตัวเรียกปฏิกิริยาให้เร็วขึ้นให้ได้เร็วขึ้นคือเหมือนการทำโครงสร้างของยาเนี่ยยาคือเคมีไอตัวเคมีมันเป็นเม็ดกับเม็ดน้ำเม็ดกับน้ำมันจะเป็นโครงสร้างของอะไรของรูปที่ไปเข้าหานามไม่ได้ใช่เพราะว่าร่างกายมันไม่ใช่รูปเนี่ยเห็นเป็นรูปมันไม่ใช่รูปถูกเนี่ยอีกนัยยะหนึ่งนะฮะคือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการอะไรคุณอนันต์ประโยชน์มหาศาลจะต้องอาศัยนามเข้าสู่นามลงได้ก็ต้องนามไม่บริสุทธิ์เข้าสู่นามบริสุทธิ์ไปเข้ารูปไม่ได้ครับอากาศเป็นนามไปนามไม่บริสุทธิ์ในอากาศทำไมถึงบอกไม่บริสุทธิ์เพราะว่าอิเล็กตรอนโปรตอน
นิวตรอนมันอยู่ด้วยกันมันโอ้โหมันวุ่นอย่างเงี้ยมันเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยใช่ไหมใครไปดูจอคนที่ขยายได้มันไม่นิ่งใช่ไหมถ้าบริสุทธิ์มันจะนิ่งเลยพอคำว่านิ่งก็มีคำว่านิวตรอนอย่างเดียวนี่ก็เป็นภาษาอีกแล้วไอ้นิวตรอนมันนิ่งนิวตรอนแปลว่าว่างไอ้ความว่างตัวว่างเนี่ยแต่ก็ติดภาษาอีกเป็นท้ายติดภาษาเอาไม่ว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาตัวนิ่งได้ก็แล้วกันโดยภาษาก็ไม่ได้ลุงโดยภาษาก็ไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าวันนี้มาพูดถึงภาษาธรรมชาตินะพูดถึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ไม่ได้นะลุงถูกมันธรรมชาติภายในไม่ใช่ธรรมชาติภายนอกด้วยโอเคธรรมชาติภายในเราเองได้นะครับไปนู่นอีกทีนี้ธรรมชาติภายในก็ขอโทษนะลุงแตกต่างกับธรรมชาติภายนอกโคตรแตกต่างเลยถูกต้องครับอธิบายด้วยลุงอธิบายธรรมชาติภายในมันคืออะไรคือมันเป็นยังไงคือถ้าหากว่าเจอตัวเล็กภายในของเราคือตัว PE พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปขยายมันเองครับพอให้ตอบลงไปตอบถึงที่พลังงานบริสุทธิ์เลยครับใช่มันจะขยายเองครับมันจะซึมซับถ้าพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ก็ฟอร์ตอนนั้นเองโอเคนั้นขอ TDM สวนเลยก่อนเป็นคำว่าถ้าก่อนจะถึงพลังงานบริสุทธิ์ให้จับความร้อนไฟฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกภายในร่างกายนั่นแหละจากการรับอากาศครับลุงอายตนะ5นั่นนะครับไปเข้าจากลุงงอกสู่ลุงงอกจบครับเดี๋ยวเจอตอยนะครับใช้ลุงหอบได้แต่ว่าเป็นลุงหอบไม่ได้ครับเป็นอย่างลุงหอบไม่ได้ใช้ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้ใช้ได้อย่างเดียวครับเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ครับเป็นจบคนเราโครงสร้างเลยเพราะฉะนั้นอ่ะที่ผมพยายามจะบอกว่าต้องมนุษย์ปุถุชนนะฮะผมเรียกปุถุชีนะครับต้องเข้าผ่านพลังงานไม่บริสุทธิ์เท่านั้นลุงใช่ครับไม่ได้เข้ากระโดดไปแบบลุงไม่ได้ไปยืนฉี่อยู่กลางทุ่งนาไม่ได้ท่านที่เคยฟังแล้วเข้ามาใหม่ไม่เคยฟังเข้ามาใหม่ก็อย่าตกใจเลยว่าเขาคุยอะไรกันนะครับค่อยเก็บเกี่ยวครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับเพราะว่าสิ่งนี้ FC จริงๆเนี่ยวิทยาศาสตร์พูดกับมาม่าเรามานานแล้วพวกควาร์กก็ดีอัพควาร์กดาวควาร์กก็ตามทีแม้แต่ฮิกโบซอนก็ตามทีเนี่ยเขาพูดไปตรงนั้นแล้วนะแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะเล็กกว่าฮิกโบซอนไปเยอะแล้วเขายิ่งบ้าถ่ายรูปได้นี่เขายิ่งปื้มใหญ่เลยลูกเขาบอกว่าผู้หญิงอะไรนะอายุ29เป็นคนแรกของโลกถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้เหมือนโลกไปเนี่ยจะดับทั้งศูนย์เลยลุงดูสิมันเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะทีเนี้ยมันเพิ่มอิมเพรสชั่นเข้าไปอีกมันก็จะพัวพันพ่วงพันเข้าไปอีกลุงถูกเอาละเพราะมีสิ่งนั้นที่มีลุงหอกกันแล้วอ่ะโอเคยอมย้อนแย้งต้องยอมยอมแย้งเพราะเขาเห็นผ่านจอครับเราเห็นผ่านจิตของเราอ่ะครับเขาเห็นผ่านจอโอเคมันต่างกันตรงนั้นครับก็อธิบายผ่านจอก็ได้ส่วนนึงแล้วก็มากด้วยไม่ใช่อาจจะบางทีเสมอเขาใช้ลงทุนสูงด้วยต้อง18ดวงหรือ8ดวงสักอย่างนึงแปดแปดสเตชันต้องไกลด้วยโอเคนะดีครับท่านที่อยู่ในจอที่เรามาแชร์กันด้วยคนนี้ค่อยๆพิจารณาฮะยังไงก็เรื่องมนุษย์ใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยมนุษย์ผมว่ามนุษย์เราถอนตัวญาติลุงศาสตร์มนุษย์จะเป็นศาสตร์สุดท้ายที่ลุงพูดเมื่อกี้มนุษย์ศาสตร์อะไรสักอย่างนี้คือศาสตร์แต่ละศาสตร์หรือสรรพศาสตร์จะล่มสลายลุงถูกตอนนี้มันมาถึงมนุษย์ที่จะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วนะรู้จักสิ่งนี้ค่อยๆทำครับเพราะสิ่งนี้อย่าลืมนะอากาศเป็นตัวหลักนะฮะแล้วก็ทำสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างก็โอเคก่อนหลับก่อนนอนก็มีให้เยอะในบ้านเราทีวีรวมคนเขาบอกเฮ้ยเงี้ยอากาศเราหายใจอยู่แล้วมันจะไปได้ได้ยังไงก็ไม่เคยทำก็ไม่รู้เนาะโอเคนั่นยอมนะไม่ได้กินก็ไม่อิ่มนะอากาศมันมาแต่แอะแรกแล้วเรามีความสุขขนาดนั้นแล้วในท้องก็ยังต้องผ่านแม่ไงโอเคไหมพร้อมข้อ3ฮะก็เป็นภาษาอีกแต่สั้นหน่อยเมื่อเวลาเป็นศูนย์แสดงว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ที่เดียวกันถูกต้องครับผมเข้ามาเป็นภาษาถูกต้องครับอยู่จุดเดียวกันจุดเกิดจุดดับเป็นจุดเดียวกันครับเอาเป็นว่าที่ทั้งหมดเป็นแค่ภาพถ่ายลุงไม่ได้เป็นภาพถ่ายเป็นแค่ภาพถ่ายเขานะครับลุ่มดำเขาคือภาพถ่ายใช่ลุงโอเคคืออะไรก็ได้คือหมายความว่าเมื่อคำตอบมันมาถึงสุดทางคือคนถามนะเข้าใจอยู่แล้วแหละเข้าใจภาษาแต่ความหมายล่ะความหมายของภาษาความหมายภาษาที่แท้จริงต่างหากที่จะเป็นตัวสะท้อนศักยภาพบ้านเราเดอะทีวีจะไม่มานั่งพูดหรือเล่าแค่ภาษาลุงสองมือเปล่าด้วยครับรักษามนุษย์ด้วยสองมือเปล่าก็งับอากาศนะลุงตัวงับอากาศนะเขาสุดแล้วนั่นนะคิดว่าสุดท้ายแล้วก็คือตรงนี้เพราะว่าคนเป็นการค้นพบจริงๆเองผมเป็นคนที่ค้นพบจริงๆเองก็เลยก็ขอขีดเส้นใต้เนี่ยก็ต้องเป็นภาษาลุงหมอกงับอากาศแล้วก็เท่ากับภาษาลุงหมอกเท่ากับเลยนะไม่มีหารไม่มีอะไรนะต้องเท่ากับลุงหมอกเท่านั้นเพราะมันไม่ใช่ใครก็ได้อะ
ท่ากับเท่ากันเท่ากับครับดีฮะนี่ถึงบอกว่าสลายความเชื่อโทษทีสลายมันแรงไปปรับความเชื่อเชิงคณิตศาสตร์ก็มาเชิงวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาเพราะว่าสามนี่เป็นศาสตร์ที่มันภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดโอเคไหมจิตศาสตร์ที่เหนือกว่าธรรมชาติด้วยความพลงพลุงจะทั้งสลายหรือทั้งปรับแต่ที่แน่ๆคือวันนี้มนุษย์ผู้ชายกระทืบมนุษย์ผู้หญิงที่ท้องอยู่แล้วตายครับโอ้โหดูสิลูกตัวเองแท้ๆลูกในไส้แท้ๆทั้งลูกทั้งฝ่ายพ่อที่จริงกับพ่อไม่จริงก็สังคมไปแล้วลุงจะรอเหรอมานั่งปรับอยู่หรือมานั่งสลายอยู่แล้วลุงก็เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเรียวถามคือลุงหงอกเนี่ยโอเคครับยอมเอาวันเดียวนี้แหละโอเคนะอ่ะพอเนาะบ้านใครบ้านใครครับท่านอยู่หน้าจอสักรอบก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มประกอบสมาชีพตามปกตินะขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และเดี๋ยวขอเดี๋ยวพอครับอย่าลืมล่ะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินทางการที่หามาได้จะเผื่อแผ่ไปไงก็เกิดจากทิยาสายโอเนาะแต่ที่แน่คือจะเดินทางได้ไกลใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกดาวที่เดินน้ำบ่ออากาศพระราชภาณขอพระศรีอะนี่เป็นใจเขาทำงานเองคือพญานาคพญาช้างเผ่าพญาครุฑเขาจะปราบสิ่งที่เป็นอธรรมทั้งหมดบอกให้ทราบนะแล้วก็ส่งเสริมคนดีมนุษย์ดีๆสัตว์ดีๆก็จะส่งเสริมมันส่งเสริมดีสลายความที่ไม่ดีออกโดยสามสหายที่ว่ามานะครับพอเนาะเอวังด้วยนะครับตอนนี้สาธุอามินอเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบครับครับผม